โชคดีในเรื่องทางด้านความรักด้วยนะคะราคาดีอีกแล้ว 2,000 บาทเท่านั้นกับรหัสสินค้า120187ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะคะบ่าย3โมงค่ะ Get Good Value ของเรารายการสดนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกของแบรนด์เชอริซ่าด้วยนะคะมาในราคาที่ถูกลงกว่าเดิมเพราะว่าอะไรเพราะหนูคุยกับพี่เกดแล้วเดี๋ยวขอต้อนรับนะคะพี่เกดค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะโอ้นี่กลับมาอีกครั้งกับคอลเลคชันใหม่ล่าสุดเลยใช่ค่ะอืมนี่เมื่อกี้ที่หนูบอกว่าทิ้งท้ายว่าพี่เกดราคาทำไมราคาคราวนี้ราคาดีค่ะก็คือราคาดีเฉพาะช็อปชาแนลเท่านั้นเลยค่ะเพราะว่าเราอ่ะเป็นโรงงานผู้ผลิตส่งตรงมาถึงมือผู้บริโภคเลยค่ะไม่ผ่านคนกลางท่านผู้ชมเลยได้ราคาที่สุดพิเศษขนาดนี้ค่ะไม่ว่าเราจะมากี่รอบเราก็พยายามที่จะคัดของที่มีคุณภาพที่ดีและราคาที่ดีมากๆให้กับท่านผู้ชมเลยค่ะแล้วราคานะคุณผู้ชมแหวนวงนี้เป็น Get Good Value ของเราปกติแล้วราคาอยู่ที่ 4,000 บาทค่ะราคาที่เราจัดให้นะคะคุณผู้ชมขาเป็นราคาดีวันนี้ถ้าเจอชั่วโมงนี้นะคะก็ราคาดีเฉพาะในชั่วโมง Get Good Value ด้วย 2,200 บาทค่ะกับรหัสสินค้า120182นั่นเองนะคะเป็น Moonstone เป็นหนึ่งในพลอยนพรัตน์คุณผู้ชมปกติ Moonstone เขาจะเป็นสีขาวแต่วันนี้ที่เรานำมาฝากกันนะคะเป็น Moonstone สี Peachอันนี้เป็นยังไงบ้างพี่เกดค่ะอันนี้ค่ะเราได้มูนสโตนมาจากมาดากัสการ์นะคะจะมีความเหลือบของพลอยแล้วก็สีอะค่ะจะเป็นสีพีชสดแล้วก็ปกติที่มาค่ะจะมีออกน้ำตาลอะไรเยอะแต่อันล็อตนี้เราคัดมาพิเศษเลยค่ะจะได้สีสันที่ออกพีชสวยงามมากค่ะแล้วก็ปกติข้างในอินคลูชั่นจะเยอะมากอันนี้ล็อตนี้เราคัดพิเศษจริงๆแล้วก็ของยิ่งมาคุณภาพแบบก็จะไม่ดีเหมือนแต่ก่อนเนี้ยแต่อันเนี้ยคือเราแบบเก็บสะสมไว้แล้วก็การที่จะได้มาซึ่งคุณภาพเนี้ยคือเราต้องแบบคัดแล้วคัดอีกรีเจคแล้วรีเจคอีกถึงจะได้คุณภาพที่สวยงามขนาดนี้คือเราคุยกันนะว่าแบบโอ้โหคัดแล้วคัดอีกราคาก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นตามคุณภาพนะคือคุณภาพนี่คือจะต้องให้ได้แบบหรูหรามากคุณผู้ชมนี่แหวนวงนี้น่ารักมาก 2,200 บาทเท่านั้นสำหรับแหวนนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะให้ดูเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูนะสำหรับตัวพลอยแต่ตอนนี้เราให้ดูตรงก้านแหวนก่อนบ่าแหวนเป็นรูปดอกกุหลาบค่ะอันนี้ใช้เงินเยอะมากเลยนะใช้เงินเยอะแล้วก็ต้องใช้ความประณีตของช่างพิมพ์นะคะในการที่จะทำพิมพ์ขึ้นมาอันนี้คือริฟตั้งแต่ตอนดีไซเนอร์อะไรแล้วแบบนี้เป็นแบบของเราดีไซน์ขึ้นมาเองริฟตั้งแต่ดีไซเนอร์คืออยากได้บ่าแหวนที่เบาบางสวยงามแล้วก็เป็นรูปดอกกุหลาบอย่างเงี้ยค่ะนี่นะคุณผู้ชมค่ะแล้วด้วยนะคะสำหรับคุณสมบัติของเขาลูกชอบมากสีเขาไม่ติดน้ำตาลเขาจะเป็นแบบสีพีชแล้วคุณจะเห็นเลยว่าเขาจะมีความเหลือบของความเป็นมูนสโตนนะคะคุณผู้ชมขาที่สำคัญแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยลูกถามเลยพี่เกดปกติมูนสโตนเขาไม่มีกริตเตอร์ทำไมอันเนี้ยมีกริตเตอร์ทางด้านในด้วยคะค่ะเพราะว่าล็อตเนี้ยค่ะเป็นอัญมณีเกรดพิเศษที่ยิ่งกว่าธรรมดาค่ะเขาจะไว้ใช้เฉพาะทำอัญมณีทำเครื่องประดับอะค่ะข้างในเราก็คือจะสามารถเลือกที่มีกริตเตอร์ได้แล้วอย่างที่บอกในตอนแรกคือแบบพลอยอันเนี้ยคือรีเจคแบบไปเยอะมากอะค่ะกว่าจะได้ที่สวยงามขนาดนี้แล้วก็ด้วยสีด้วยความเป็นกริตเตอร์ด้วยความเป็นที่เป็นอินคลูชั่นทุกกระบวนการนะคะเราคัดพิเศษจริงๆให้เฉพาะช็อปชาแนลนี่แล้วคุณดูความเหลือบคุณดูความเป็นกริตเตอร์นะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับตัวพลอยเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนี่นุ้งจะโชว์ให้ดูนี่ค่ะกริตเตอร์เขาอยู่แบบนี้เห็นไหมคะว้าวสวยงามจริงๆเลยค่ะที่เป็นกริตเตอร์เพราะปกติคือมูนสโตนอะเราก็คือแค่เหลือบๆอะก็สวยแล้วอันนี้คือเพิ่มความเปล่งประกายใส่แล้วก็คือจะแบบนวลๆเป็นเงาๆสวยงามดูหรูหราขึ้นมากว่าปกติด้วยอะค่ะแล้วก็มีการชุบทองชมพูให้ด้วยกับตัวพลอย Moonstone 4 Peach นะคะเสน่ห์ความรักและความหลงใหลคุณผู้ชมอันนี้คือเป็นคำจำกัดความของพลอยชนิดนี้เลยแล้วราคาของเขานะคะจากปกติ 4,000 บาทราคาที่เราจัดให้นะคะอยู่เพียงแค่ 2,200 บาทเท่านั้นคุณผู้ชมค่ะอันนี้แอบใส่เป็น
แบบนิ้วนางให้ดูเหลือบแล้วก็ดูหรูหราแล้วดูหราตั้งแต่ตัวเรือนซึ่งตัวเรือนเนี่ยราคา 2,000 บาทนี่คุ้มแล้วนะยังไม่รวมพลอยเพราะว่าคุณในการที่แบบใช้เนื้อเงินหนามากแล้วในการแบบฉลุลายเป็นลายดอกกุหลาบ51 2วง53 4วง55 4วง57 6วงและ59 7วงนะคะคุณผู้ชมขา 2,200 บาท02-123-4999 กับ Get Good Value ราคาดีวันนี้เท่านั้นนะคะในชั่วโมงนี้คุณรีบช้อปปิ้งเลยแล้วเป็นรายการสดด้วยเดี๋ยวมาดูนางแบบพี่เกนางแบบใส่มาเป็นเซตเลยสวยมากสวยมากค่ะนี่ทั้งต่างหูด้วยทั้งจี้ด้วยค่ะดูหวานน่ารักเลยนะคะใส่มาลุคนี้จะเป็นผ้าลูกไม้อ่ะค่ะแล้วก็สีขาวๆค่ะออกน่ารักคืออันนี้คือลุคเดินเล่นก็ได้หรือว่าจะเพิ่มโดยการที่แบบไปงานกลางคืนอ่ะก็ยังดูดีได้อยู่จริงคุณรู้ไหม3ชิ้นนี้แหวนต่างหูและจี้ราคานะคะตกเนี่ยบอกเลย3ชิ้นนี้ราคาอยู่ที่ 7,600 บาทซื้อไปเลยแล้วผ่อน 0% ตกเดือนละ 1,267 บาท คือราคาดีมากราคาเหมือนราคาแหวนชิ้นเดียวเลยค่ะ 7,600 แต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมได้ถึงคุ้มแม่เพราะว่าทั้งต่างหูนะคะคือตอนนี้ต่างหูนะคะลดน้อยลงมาเรื่อยๆแล้วต่างหูนะคะคุณผู้ชมค่ะ 2,900 บาทจากราคาปกติ 6,000 บาทส่วนนะคะสำหรับตัวจี้ราคานะคะปกติ 4,000 บาทนะคะราคาพิเศษช่วงนี้คือ 2,500 บาทนั่นเองนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้ง Moonstone ที่เป็นสีพีชแล้วเนี่ยนะคะถ้าพูดถึงเนี่ยตามความเชื่ออุ๊ยชาวอินเดียเขาจะเชื่อมากเลยใช่ค่ะชาวอินเดียก็จะเชื่อนะคะในเรื่องของความรักความโชคดีความสุขและก็ความร่ำรวยถูกค่ะนี่อันนี้เป็นความหมายที่ดีคือของแบบหลายประเทศเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะอินเดียแล้วอย่างนึงคือที่อินเดียเนี่ยเขาจะให้เป็นของขวัญวันแต่งงานหมายถึงว่าให้เจ้าสาวเนี่ยถือก้อนมูนสโตนเลยนะคุณผู้ชมค่ะแล้วเขาให้เอามูนสโตนเนี่ยไปไว้บนหัวเตียงนะคะเพื่อที่ว่าทำให้สามีรักสามีหลงนั่นแหละนะคะคุณผู้ชมค่ะหรือว่าแบบเริ่มแบบว่าทำให้แบบครอบครัวนะคะมีความสุขนะคะมีความสมหวังนะคะแล้วก็ไม่แบบทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะประมาณนี้คุณผู้ชมแล้วสำหรับโทนที่เป็นโทนสีพีชวันนี้เรานำมาฝากเป็นสีธรรมชาติเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วมาในแหล่งที่ตอนนี้กำลังฮิตมากนั่นก็คือมาดากัสการ์ใช่คือตอนนี้นิยมแบบแพร่หลายมากทุกคนเนี่ยนะคะอยากจะได้ที่เป็นสีพีชและเนื้อของเขาวันนี้ที่คัดพิเศษคือไม่ใช่แค่เหลือบอย่างเดียวนะมีกริตเตอร์คือแหวน 2,200 บาทต่างหูคุณผู้ชมต่างหูของเขา 2,900 บาทค่ะคุณค่ะกับรหัสสินค้า120183ปกติแล้วเนี่ย 6,000 บาทเลยไซส์นะคะของ Moonstone คือ 10x8 มิลค่ะ2เม็ดนี้อยู่ที่ 4.25 กรัตต่างหูก็จะเป็นรูปดอกกุหลาบใช่ค่ะจะเป็นรูปดอกกุหลาบแล้วก็จะเป็นสไตล์ตุ้งติ้งอะค่ะดูแลอ่อนหวานสวยงามอะค่ะคือคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่านางแบบใส่มาทั้งเซตเลยอันนี้คือเป็นพลอยที่ให้ความเสน่ห์เอางี้เราจะมีพลอยหลายชนิดมีความหมายเยอะแยะมากมายแต่คุณผู้ชมคะหลายคนนะคะอาจจะไม่รู้ว่ามูนสโตนเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเป็นเขาเรียกว่าเป็นของมงคลหินศักดิ์สิทธิ์ที่เพิ่มความเมตตาไปที่ไหนมีแต่คนรักคนเอ็นดูนะคุณผู้ชมขาเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญคือเขาจะลดความเครียดความกังวลใจด้วยสำหรับพลอยชนิดนี้คือความเชื่อของเขามีมาอย่างยาวนานแล้วนะสำหรับใครที่ชอบนะคะในเรื่องของแบบพวกพายยิปซีเรื่องแบบเรื่องราวของความที่เป็นอัญมณีมงคลเขามีพลังพิเศษเลยทางด้านนี้ทางด้านแบบว่าเสน่ห์เสน่ห์ความรักเมตตาต้องมูนสโตนเลยทีเดียวคุณนะคะเนี่ยคือคุณผู้ชมแหวนกับจี้คือไซส์เดียวกันคุณเห็นความเหลื่อมไหมสูงมากจี้ก็สวยจี้นะคูณ 2,500 แหวนราคาดีสุดอะ 2,200 บาทนะคะส่วนต่างหูนะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็ห้ามพลาดอะเดี๋ยวขออนุญาตให้กล้องเข้ามาดูใกล้ๆนิดนึงนี่ต่างหูของเขาจะมีความเหลื่อมเห็นไหมคะเล่นแสงทุกมุมเลยนี่หนูเอามือแบบป้องแสงไว้นิดนึงนี่ค่ะแล้วคุณจะเห็นเลยว่าเขาจะเหลือบเล่นกับแสงใช่เหลือบเหมือนตามองไปที่แสงเรื่อยๆเลยนะคะแบบสะท้อนเงางามสวยงามจะได้ความหรูหราเพราะว่าพลอยอ่ะจะดูสวยดูวิ้งเป็นประกายอะค่ะใช่ดูแพงจริง
แล้วเขาก็เล่นกับแสงด้วยนะคุณผู้ชมสำหรับแบบต่างหูเขาอะนะคะคุณขานี่อันนี้นุกใช้ไฟส่องคุณจะเห็นความเหลือบของเขาไหมยิ่งแบบว่าเจอแสงอาทิตย์เขาก็จะยิ่งแบบเหลือบนะคะคุณผู้ชมขายิ่งแบบหรูหราด้วยนะคะแล้วคุณจะเห็นเลยเป็นเส้นไหมอยู่ข้างด้านในหรือจะเห็นเป็นกริตเตอร์คือคอลเลกชันเนี้ยเลือกแล้วเลือกอีกโดนรีเจ็คแล้วรีเจ็คอีกนะคุณผู้ชมเขาปกติแล้วเนี่ยมูนสโตนเขาไม่ได้มีกริตเตอร์ค่ะอ๋อแต่สีนี้พิเศษมากเลยเนาะด้วยความที่เราจะต้องเลือกสีเลือกสีเสร็จต้องมาดูอินคลูชั่นแล้วต้องดูกริตเตอร์ข้างในอีกคือแบบจะยากมากๆเลยแล้วก็เหลือที่จะทำออเดอร์ได้หน่อยมากๆคือใครได้ไปล็อตเนี้ยคือถือว่าโชคดีจริงแล้วแนะนำนะเขาไม่ได้มากันแบบว่าเดียวๆเขามากันเป็นคอลเลกชันเลยนะคะคุณผู้ชมขาแล้วคอลเลกชันนี้เนี่ยนะคะเป็นคอลเลกชันที่เป็นดอกกุหลาบและชุบตัวเรือนเขาเป็นเงิน925นะคะเป็นการฉลุหมดเลยงานยากมากการฉลุเป็นดอกกุหลาบแบบนี้นะคุณผู้ชมแล้วดอกกุหลาบสีชมพูก็มีความหมายที่ดีด้วยใช่ไหมคะพี่เก๋สีชมพูความหมายที่ดีหมายถึงความสวยงามความอ่อนโยนความอ่อนน้อมอะค่ะใส่แล้วจะดูหวานกลมกลืนเข้ากันดีกับความหมายของพลอยด้วยใช่นะคุณมีหลายคนนะคะช้อปปิ้งจี้กับต่างหูไปแต่อย่าลืมแหวนเพราะว่าแหวนราคาดีสุดเลยเขาคือ Get Good Value ในชั่วโมงนี้เพราะว่าชั่วโมงนี้ Get Good Value ไม่ได้มีทุกวันนะคะคุณผู้ชมขา Get Good Value นะคะเป็นรายการสดนะไม่ได้มีทุกวันมีเฉพาะวันพิเศษที่วันนี้เนี่ยพิเศษนำมาฝากนะคะสำหรับเชอริซ่ามีช่วงเวลาบ่าย 3:00 น 2:00 นนะคะคุณผู้ชมค่ะที่เป็นรายการสดนั่นเองนะคะคุณเพราะฉะนั้นแหวนวงนี้ 2,200 บาทมีลูกค้าหลายท่านซื้อเป็นเซตนะขอบพระคุณมากค่ะแนะนำเป็นเซตเนาะแนะนำเป็นเซตเพราะว่าจะได้พลอยที่สีสม่ำเสมอกันคือเข้ากันทั้งเป็นคอลเลกชันถ้าเกิดเราอยากได้อันนี้แล้วไปหาอีกทีนึงก็คือพลอยจะมาคนละล็อตกันแล้วสีจะแบบไม่ได้จริงเป็นเซตใช่นะคะคุณผู้ชมขาแหวนแล้วแหวนสวยมากเลยนะทั้งด้านข้างเขาก็จะมีการฉลุนะคะเป็นตัวเรือนเงินนะคะไม่ได้บางนะหนาเลยนะนะคะฉลุเป็นรูปดอกกุหลาบแบบนี้นะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็ด้วยความหมายเนาะนะคะคุณผู้ชมในไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวอินเดียเขาเนี่ยนะคะจะเป็นของขวัญในวันแต่งงานหรือของขวัญสําหรับคู่รักนะคะแล้วถ้าแบบเป็นหนึ่งในพลอยนพรัตน์ของเราหนึ่งในพลอยนพเก้านะคะสําหรับมูนสโตนความหมายเกี่ยวกับเมตตามหานิยมนะคะคือคนรักคนเอ็นดูนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็ถ้าพูดถึงเนี่ยความหมายของตัวพลอยนะคะคุณผู้ชมคะเสน่ห์ความรักและความหลงใหลค่ะคุณผู้ชมคะแน่นอนว่าคุณเสริมไปเถอะคือไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานใช่พบปะผู้คนเนาะพี่เก๋แค่เริ่มต้นคือเราให้คนอื่นเขาชื่นชอบเราแบบมีเสน่ห์อย่างเงี้ยคือการงานทุกอย่างก็คือจะราบรื่นเข้าหาผู้ใหญ่ได้ขายของได้พี่น้องรักใคร่คนในครอบครัวรักกันเท่านี้ชีวิตก็ประสบความสำเร็จแล้วจริงคุณนะคะแล้วเรามาเป็นมูนสโตนที่ปกติถ้าเป็นมูนสโตนสีขาวแล้วก็เนื้อเหลือบสวยขนาดนี้นะราคาไม่ได้ขนาดนี้นะคะแต่อันนี้เรามาเป็นสีพีซซึ่งหายยากกว่าอีกราคาก็ไม่ได้ขนาดนี้พี่เกดบอกว่าคราวนี้เขาปรับราคาเนาะลงมาเยอะมากใช่ค่ะแล้วพี่แบบโอ้โหพี่คัดสรรแบบแต่ละอันนี้คือแบบว่าคัดอย่างแบบใช่เต็มที่เต็มที่เลยอะค่ะคือแบบคือคัดออกยังไงเราก็ต้องยอมเพราะว่าเราอยากที่จะให้ของที่ดีมีคุณภาพแก่ท่านผู้ชมอะค่ะนี่นะคะนั่งแบบใส่มาเป็นเซตค่ะคุณผู้ชมคะทั้งต่างหูด้วยนะคะทั้งจี้ค่ะคุณแล้วก็ทั้งแหวนจี้นะไซส์เดียวกับหัวแหวนนะอันนี้บอกเลยนะคะแต่แหวนตอนนี้ไซส์51 2วง53 2วงนะคะคุณลดลงมาเรื่อยๆแล้วนะคะแล้วมีใหญ่เป็นจนถึงไซส์59คือวันนี้เราคุยกับพี่เกดว่าพี่เกดถ้าสมมุติว่าเนี่ยคุณลูกค้าเนี่ยนะคะช้อปปิ้งกันแล้วถ้ามันหมดทำยังไงพี่เกดบอกว่าเรามีจำนวนจำกัดใช่จำกัดจริงๆเพราะว่าล็อตเนี้ยคือแบบถ้าเกิดของที่มาอีกอ่ะแล้วมันไม่ได้คุณภาพอ่ะเราก็ทำออเดอร์ไม่ได้อยู่ดีค่ะก็เลยจะมีจำนวนจำกัดมากค่ะนะคะคุณผู้ชมค่ะ02 123 4 999น่ารักมากคือตองจี้เนี่ยคุณผู้ชมคุณสามารถใส่กับสร้อยเส้นยาวได้หรือใส่กับสร้อยที่เป็นโชเกอร์แบบนี้ได้ลูกแนะนำนะชิ้นเดียวไม่พอเพราะว่ามูนสโตนสีพีชไม่ได้หาในท้องตลาดทั่วไปได้แล้วนานๆเราก็จะมาทีสีพีชเราไม่ได้มาแบบทุกโชว์ที่เราจะนำเข้ามาก็คือเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้พลอยที่มีคุณภาพดีอะค่ะเราถึงจะได้มานำเสนอให้กับท่านผู้ชมค่ะและลุคนี้ของนางแบบก็จะแบบเป็นอีก
ลุคนึงไปเลยนะคะจะสวยเก๋ได้ใช่ค่ะนะคุณผู้ชมคะแล้วก็มีหลายท่านช้อปปิ้งเป็นเซตนี้ 7,600 บาทจริงๆนะ คือหนูแบบมาบวกลบคูณหารเมื่อกี้กับพี่เกศหนูยังตกใจเลยพี่เกศ 7,600 จริงโหคือราคาดีมากอ่ะ3ชิ้นนะคะต่างหูจี้เราก็แหวนผ่อน 0% ตกเดือนละ 1,267 บาทอันนี้6เดือนนะคะคุณผู้ชมคะมูนสโตนหรือมุกดาหารเป็นอัญมณีเดือนมิถุนายนค่ะคุณผู้ชมความสวยงามแล้วเขาจะมีรัศมีมีพลังของพระจันทร์เต็มดวงนะคะคุณผู้ชมค่ะให้ความโชคดีพลอยแห่งความรักความศรัทธานะคะพลอยแห่งเสน่ห์ด้วยคุณผู้ชมตัวจี้นะคะคุณค่ะเดี๋ยวขออนุญาตอันนี้นุกใส่เป็นแบบโชเกอร์ค่อนข้างที่จะใส่สูงนิดนึงนะคะโอเคแต่ไม่เป็นไรแต่นี่โชว์ให้ดูนี่สำหรับตัวจี้ไซส์เดียวกับหัวแหวนนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับจี้เลยจี้ของเขานะคะสำหรับพลอยอ่ะไซส์เดียวกับหัวแหวนแล้วสำหรับแหวนเนี่ยนะคะเราจะเน้นดอกกุหลาบตรงบ่าแหวนดอกกุหลาบดอกใหญ่เลยนะคุณผู้ชมค่ะแล้วการเป็นทองชมพูแบบนี้ทำให้แหวนเนี่ยนะคะคุณทำให้ตัวเรือนเนี่ยมีความซอฟต์มากขึ้นกับพลอยสีพีชส่วนจี้นะคะคุณผู้ชมเราจะเน้นดอกกุหลาบตรงขั้วจี้นะคะแล้วนะคะล้อมรอบตรงนี้นะคะเราก็จะมีการฉลุลายรอมรอบไปเลยด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะฉลุลายเพื่อเพิ่มความใหญ่ให้กับมูนสโตนเพิ่มขึ้นด้วยอะค่ะแล้วก็จะเป็นงานซิลิกีที่ได้รับความนิยมมากในต่างประเทศด้วยอะค่ะนี่จี้2,500ใช่2,500เท่านั้นคุณผู้ชมแล้วจี้เขามีความตุ้งติ้งนิดนึงเนาะมีความตุ้งติ้งแล้วก็เน้นมากเลยนะคะในการทำพิมพ์เพราะอยากจะแบบให้งานมันมีมิติเพิ่มขึ้นนะคะต้องย้ำมากๆเลยว่าไม่เอาแบรนด์นะคะเอาแบบมีมิติให้ดูสวยงามอ่อนช้อยค่ะเนาะนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วเนี่ยคุณผู้ชมคือโชเกอร์เนี่ยแล้วแต่คนเลยนะอันนี้ชอบทีมงานเขาใส่สูงให้พี่นุกนิดนึงบางคนอาจจะยาวลงมานิดนึงก็ได้แล้วแต่นะคะแต่นี้คือจะให้ลุคแบบหวานมากอ่ะพอเห็นตัวเองใส่แบบคอลเลคชันนี้แล้วแบบเนาะคือแบบปรับบุคลิกว่าสาวผมสั้นจะแบบจะต้องเท่จะต้องเปรี้ยวคุณผู้ชมกลายเป็นแบบสาวผมสั้นอย่างนุกนี่คือหวานมากหวานได้ค่ะแล้วด้วยความเป็นคอลเลคชันแบบเนี้ยคือไม่อยากให้พลาดเลยทั้ง3ชิ้นต่างหูใส่สบายมากเลยค่ะใส่สบายตุ้งติ้งสวยงามแล้วก็ทำให้หน้าเราดูแบบเรียวเฉียวขึ้นด้วยนะคะถูกสำหรับต่างหูนะคุณผู้ชม 2,900 บาทค่ะคุณผู้ชมขาไซส์นะคะเป็นทรงรีสำหรับมูนสโตนสีพีช 10x8 มิล 2 เม็ดนี้นะคะ 4.25 กรัตนะคะคุณผู้ชมมีดอกกุหลาบตรงด้านนี้ด้วยเพิ่มความหวานแล้วมีลายฟิลิกีอันเนี้ยเข้ากับตัวจี้มากเลยคุณจะเห็นไหมว่าตรงเนี้ยเขาจะเหลือบตลอดเวลาเขาเป็นมูนสโตนแล้วทุกเม็ดไม่ได้เหลือบแบบนี้นะแต่เราเลือกเหลือบมาให้นี่แล้วก็เลือกความเป็นแบบกลิตเตอร์นำมาฝากกันด้วยนะคะสำหรับต่างหูใส่สบายและสำหรับนะคะแหวนนะคุณผู้ชมค่ะแหวนช็อปสตาร์แวลูของเรานะคะไซส์14x10มิล นะคะน้ำหนักอยู่ที่ 6.83 กรัตเลยสำหรับแหวนคุณดูสิแล้วทรงรีสวยมากนะคะแล้วก็คุณใส่แบบนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางได้เลยและดีไซน์ของเขาเป็นดอกกุหลาบด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะและสำหรับตัวจี้ไซส์เดียวกับหัวแหวนนะคะ 14x10 มิลค่ะ 4.4 กรัตแต่ตัวจี้เนี่ยเขาเล่นแบบตัวเรือนรอมรอบเป็นลายฟิลิกีให้ด้วยเนาะนะคะ 2,500 บาทค่ะ021234999รู้สึกจี้ที่รับได้เลยตอนนี้9ชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมขาส่วนต่างหูนะคะมีไม่ถึง10คู่สุดท้ายแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณแล้วก็แหวนนะคะคุณผู้ชมขาลดลงมาเรื่อยๆแล้วด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตอยากจะดูความเหลือบของมูนสโตนนิดหนึ่งซึ่งมูนสโตนเนี่ยคุณผู้ชมเขาจะเล่นเหลือบกับไฟอยู่แล้วเนาะนะคะแล้วก็เนื้อของเขาเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้นุ๊กยังไม่ได้ส่องไฟนะคุณจะให้ดูว่าเขาจะมีความเหลือบเห็นไหมคะคุณจะเห็นว่าเขาจะมีกลิตเตอร์อยู่ข้างในและนุ๊กจะใช้ไฟส่องทางด้านหน้าเห็นไหมคะค่ะก็จะเหลือบไปเหลือบมาแล้วก็มีแร่ระยิบประกายอยู่ข้างในด้วยค่ะแล้วก็สีชมพูสีพีชนะคะไม่ใช่ไม่ได้ออกน้ำตาลค่ะแล้วก็จะไม่มีอินคลูชันข้างในเลยนี่คุณอันนี้โชว์ให้ดูว่าแบบส่องไฟทางด้านหน้าเขาจะเหลือบแล้วถ้าสมมติว่าส่องไฟทางด้านหลังคุณผู้ชมคุณจะเห็นเลยเขามีกลิตเตอร์ค่ะสวยมากสวยมากค่ะว่าคุณผู้ชมเห็นไหมเขาจะมีแบบกลิตเตอร์เห็นไหมคะ
กริตเตอร์เนี่ยแหละนะคะยิ่งทำให้เป็นแบบออกสีพีสีส้มอมชมพูค่ะแล้วส้มอมชมพูเนี่ยเป็นสีแบบหวานเลยใช่นะคุณผู้ชมขาซึ่งนะเขามีแบบบุ้ยมนต์ขลังเป็นหินศักดิ์สิทธิ์เป็นอัญมณีที่แบบว่ามีความเชื่อมาแต่ร่ำแต่โบราณตั้งแต่แบบตั้งแต่หนึ่งในนพเก้าของเราในประเทศไทยนะคุณเพราะว่ามีพลอยหลากหลายชนิดแต่เลือกเป็นมูลสโตนนะคะหรือว่ามุกดาหารนั่นเองคุณผู้ชมขาส่วนวันนี้เราแยกนำมาฝากนะแล้วก็ด้วยดีไซน์ของเขานะคะคุณผู้ชมนี่ไม่ว่าจะเป็นทั้งตรงบ่าแหวนเนี่ยเขาใช้เนื้อเงินหนานะแล้วก็ฉลุลงไปค่อนข้างหนาเลยใช่ค่ะที่ขอบตรงรอบๆพลอยอะค่ะก็ฉลุลายเหมือนกันนะคะจะเป็นลวดลายเดียวกันกับซี่ต่างหูเลยอะค่ะลายฟิลิกรีใช่ลายฟิลิกรีก็จะแบบให้ความละเอียดทุกดีเทลของเนื้องานด้วยอะค่ะนี่นะคะคุณผู้ชม 2,200 บาทสำหรับแหวนวงนี้ราคาดีมากแค่ชั่วโมงนี้เท่านั้นที่คุณจะได้ราคานี้นะคะคุณผู้ชมขาถ้าคุณไม่ซื้อชั่วโมงนี้จะซื้อตอนไหนแล้วก็สินค้าเนี่ยนะคะลดลงมาเรื่อยๆแล้วไซส์51 1วงสุดท้ายแล้วนะคะที่ได้รับเลยนะนะคะคุณผู้ชมจริงๆใส่นิ้วนางก็สวยสวยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตซิปสำหรับคอลเลคชันเนี้ยคือแบบราคาดีมากๆคือถ้าเกิดคอลเลคชันหน้าคือไม่น่าจะได้ราคาดีขนาดนี้เพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ซิลเวอร์ก็ขึ้นราคาวัตถุดิบทุกอย่างขึ้นราคามาหมดเลยแต่อันนี้เป็นการแบบจองไว้ว่าจะออกรายการตั้งแต่ก่อนหน้านี้เราเลยทำราคานี้ได้ไม่งั้นคือคอลเลคชันหน้าก็คือไม่ได้ราคานี้แล้วใช่อันนี้คืออยากให้เลยเพราะว่าหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวแหวนของเขานะคะใส่เป็นนิ้วนางก็ได้นะหรือจะใส่เป็นนิ้วชี้นะคะคุณผู้ชมขานี่ก็ได้โชว์ความงามของตัวแบบว่าดอกกุหลาบด้วยนะคะแล้วนะคะจี้ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยช้อปปิ้งแหวนด้วยจี้ด้วยใครที่ชอบต่างหูก็ชอบต่างหูด้วยนะแต่ว่าเนี่ยค่ะลูกโชว์ให้ดูจี้กับแหวนนี่คือไซส์เดียวกันค่ะไซส์เดียวกันนี่สำหรับจี้กับแหวนนะคะไซส์เดียวกันนี่คุณผู้ชมสำหรับตัวจี้ขั้วจี้ของเขาน่ารักเพราะว่าขั้วจี้ของเขาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะก็จะเป็นแบบสลักนะคะแกะสลักเนี่ยฉลุลายของเขาเนี่ยเป็นดอกกุหลาบดอกกุหลาบสวยงามค่ะแล้วก็มีความโปร่งเบาดูอ่อนโยนน่าทนุถนอมอะค่ะและด้วยความที่เป็นลายฉลุนะคะการทำงานของช่างอะค่ะก็จะทำงานได้ยากขึ้นเพราะว่าเราจะต้องขัดต้องแต่งไปถึงเนื้อด้านในให้สมูทราบลื่นไปหมดเลยอะค่ะนี่คุณนะคะแล้วก็คุณผู้ชมจะเห็นได้เลยว่าเนื้อพลอยของเขานะคะคุณอันนี้เหลือบแบบเหลือบแบบหรูมากคุณดูสิเหลือบแบบเล่นไฟแบบเยอะมากนะคะคุณผู้ชมค่ะเนี่ยเห็นไหมคะเหลือบแบบอันนี้เล่นไฟดีมากค่ะเล่นไฟแล้วก็เหลือบไปเหลือบมาคือปกติมูนสโตนที่เห็นนะคะจะไม่แบบเหลือบแล้วก็มีกริตเตอร์เยอะขนาดนี้คืออย่างมากก็คือสีนวลแล้วก็แบบส่องประกายไม่ด้านเงี้ยคือเราก็โอเคแล้วแต่เนี้ยคือพิเศษจริงๆพิเศษกว่าเกรดปกติด้วยหนึ่งค่ะแล้วบอกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าราคานี้เนี่ยนะคะคุณเป็นราคาที่คราวหน้าไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเพราะว่าคราวนี้นี่คือมาใน Get Good Value ครั้งแรกนะคะคุณผู้ชมค่ะเลยที่จะนำมาฝากนะคะว่าในราคาครั้งนี้เนี่ยก็คือให้เป็นราคาดีสุดๆไปเลยนะคะคุณผู้ชมอ่ะอันนี้เดี๋ยวโชว์ให้ดูว่าผู้หญิงเนี่ยที่ตัดผมสั้นนะคะคุณผู้ชมจำเป็นที่ต้องใส่จิวเวลรี่นะคะแต่ไม่จำเป็นที่จะกลัวว่าแบบอุ้ยจะกลัวแบบเปรี้ยวหรือเปล่าหรือจะยังไงนะคะขัดกับลูกไม้อันนี้เป็นหวานได้เลยหวานได้หนูได้เลยคุณผู้ชมและต่างหูน่ารักมากต่างหูใส่สบายนะคะต่างหูของเขานะคะคุณผู้ชมขา 2,900 บาทนะคะคุณผู้ชมขาแหวน 2,200 บาทนะคะอันนี้เดี๋ยวโชว์ให้ดูกล้องจะเข้ามาจับให้ดูนิดนึงเนาะต่างหูอ่ะนี่ต่างหูของเขาตรงนี้เขาจะเป็นแบบดอกกุหลาบเป็นการฉลุดอกกุหลาบนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะแล้วก็สำหรับมูนสโตนที่เป็นสีพีชนะคะเป็นพลอยแห่งความรักนะคะคุณผู้ชมก็ถ้าพูดกันง่ายๆเลยก็เป็นพลอยสามีรักสามีหลงกันเนาะนะคะคุณผู้ชมค่ะไปไหนมีแต่คนเมตตาเข้าหาใช่จริงเพราะว่าเนี่ยนะคะหนึ่งในพลอยมรพเก้าที่มีความหมายเกี่ยวกับความรักความเมตตานะคะคุณทำงานเก่งมากแค่ไหนแต่คุณไม่มีความเมตตาเลยไม่ได้นะไม่มีเสน่ห์เลยไม่ได้นะไม่ได้นะคะคุณผู้ชมเราต้องมีเสน่ห์เราต้องแต่งตัวกันด้วยนะคะสำหรับลุคนี้นะคะผ่อน 0% 6เดือนตกเดือนละ 1,267 บาทนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคุ้มมากๆค่ะคุณไม่ได้ชิ้นเดียวนะได้ไปถึง3ชิ้นเลยและเดี๋ยวขออนุญาตมาต่อกันที่อีก1คอลเลกชันค่ะคอลเลกชันนี้นะคะคุณผู้ชมขาเป็นพลอยโครมไดออกไซด์ค่ะซึ่ง
คอลเลกชันนี้พี่เกดบอกว่าพี่ขอจำกัดเลยเพราะว่ามาในไซส์ใหญ่กว่าเดิมใช่ค่ะแล้วเป็นทรงกลมคุณผู้ชมขาเพราะว่าตอบโจทย์หลัก10และแค่ไม่กี่10เท่านั้นใช่หมดแล้วหมดเลยสำหรับแหวนวงนี้พร้อมกับต่างหูต่างหูนี่คือต่างหูนิดเดียวเองอ่ะ10เดียวเอง10เดียวเองต่างหู10คนเองคุณผู้ชม10ท่านเองอ่ะคุณนะคะโอ้โหแล้วก็ด้วยไซส์ของแหวนเรามาดูแหวนก่อนเนาะแหวนของเขาปกตินะคะ 4,000 บาทราคาพิเศษช่วงนี้นะคะ 2,700 บาทคุณผู้ชมนะคะคุณจะได้แหวนโครมแร็ปไฟนะทรงกลม12มิล 8.50 กรัตด้วยค่ะมันได้ไปแบบไซส์ใหญ่เลยใช่ค่ะปกติโครมนะคะจะเป็นอัญมณีที่หายากหรือเราเรียกว่าเอ็กโซติกสโตนนะคะอันนี้เราจะต้องแบบมาจากเหมืองที่รัสเซียเลยนะคะแล้วก็อันนี้คือทางแบรนด์ของเราอ่ะอิมพอร์ตเข้ามาเองเลยจากต่างประเทศถ้าเกิดไซส์นี้ราคานี้ในประเทศไทยรับรองท่านผู้ชมไปเดินหาซื้อเองนี่ไม่ได้ไม่มีแน่ๆเลยอะค่ะนี่คุณเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมขาหนึ่งคือสิ่งแรกนะคะที่คุณจะได้ไปคือคุณไม่ได้ไซส์นี้ข้างนอกเพราะว่านี่คือนำเข้ามาเองใช่นะคะราคาดีกว่าแน่นอนนะคะคุณผู้ชมขาแล้วที่สำคัญแล้วดีไซน์ของเขาน่ารักมากตรงกระปอกลอยเขาจะดีไซน์เป็นใบมะกอกใช่ค่ะเป็นช่อมะกอกก็คือจะเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะค่ะของสมัยก่อนสมัยแบบพวกกรีกโอลิมปิกที่เขาแข่งกีฬากันแล้วเขาชัยชนะจะมีการมอบมงกุฎที่เป็นช่อมะกอกอะค่ะให้นักกีฬาก็เลยจะเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะด้วยอะค่ะแล้วหลังจากนั้นช่อมะกอกก็พัฒนามาเป็นอัญมณีที่เกี่ยวกับความโชคดีใช่ไหมคะแล้วอย่างนึงคือเนื้อของเขาเนี่ยจะเป็นกึ่งโอเพกนิดนึงค่ะถูกไหมคะใช่ซึ่งอันนี้เป็นเนื้อธรรมชาติเลยเนื้อธรรมชาติไม่มีการทรีตสีอะไรเลยก็คือจะได้ความสวยงามเป็นธรรมชาติแล้วก็ได้ความเม็ดใหญ่มากๆของโครมและถ้าท่านผู้ชมชอบสีที่เป็นสีแบบเขียวแบบคล้ายๆมรกตอ่ะโครมไดออกไซด์ตอบโจทย์เลยอะค่ะด้วยราคาที่ย่อมเยาวกว่ามรกตมากๆค่ะใช่แล้วสไตล์ของเขาเป็นแบบสไตล์แบบทรงโซลิแทร์เลยนะใช่คุณผู้ชมค่ะแล้วก็ด้วยทางด้านในอันนี้ก็จะเป็นผลึกของเขานะคะแล้วเนื้อคือดีคือพี่เกดบอกว่าเนี่ยอันนี้คือเนื้อแบบว่าบอกเลยว่าเนื้อคือดีสีคือเข้มเลยเพราะว่าเป็นหินแบบเป็นอัญมณีธรรมชาติไม่ได้ผ่านการทรีทเมนต์ใดๆทั้งสิ้นด้วยนะคะแล้วก็สำหรับทางด้านข้างตกกระป๋องพลอยเนี่ยเขาจะทำเป็นใบมะกอกเป็นช่อมะกอกนะคะตรงก้านแหวนนะคะเราจะทำเป็นจิกไข่ปลาะนะคุณผู้ชมอันนี้เราจะมีการชุบนะคะ2สีด้วยกันนั่นก็คือทอง 14K นะคะกับตรงนี้นะคะจะเป็นเงินนะคะคุณผู้ชมขาแหวนวงนี้นะคะคุณเขาก็จะเป็นแบบสไตล์แบบโซลิแทร์เลยสไตล์แบบเดี่ยวๆเม็ดเดี่ยวๆเลยน้ำหนักนี่คือไซส์ใหญ่กว่าคราวที่แล้วด้วยสำหรับโครมเดลฟ์ไซน์เนาะใช่ค่ะแล้วก็เขาจะมีชื่อว่าสีเขียวปีกแมลงทับเพราะว่าเขาจะมีความเหลือบถูกไหมคะใช่ค่ะจะมีความเหลือบแล้วก็สีเขียวเข้มอ่ะก็จะเสริมเสน่ห์ให้ท่านผู้ชมด้วยนะคะยิ่งเข้มมากก็ยิ่งเพิ่มเสน่ห์มากอะค่ะแล้วก็โครมไดออกไซด์ยังเป็นอัญมณีที่เพิ่มโอกาสให้กับท่านผู้ชมด้วยอะค่ะไม่ว่าท่านจะแบบไปแข่งขันหรือไปปิดดีวอะไรอะค่ะจะเป็นการเพิ่มโอกาสของชัยชนะให้ด้วยอะค่ะนี่คุณแล้วยังมีช่องมะกอกให้ด้วยนะโอ้ความหมายดีเนาะความหมายดีเหมือนแบบอ๋อเหมือนเวลาที่เราบอกว่าไปพูดคุยกับคุณลูกค้านะคะปิดการขายได้รวดเร็วนะคะมีใครเห็นแล้วก็จะกูจริงๆเนี่ยคุณมีได้นะคือแหวนวงนี้นะคะคือแบบเพิ่มเสน่ห์ก่อนและเนี่ยคือปิดการขายนะคะคุณผู้ชมโอ้ไปด้วยกันได้เนาะคุณนะคะแล้วเนี่ยมาคู่กันกับต่างหูซึ่งแหวนวงนี้นะคะราคาของเขาปกติ 4,000 บาทราคาพิเศษช่วงนี้นะคะ 2,700 บาทไซส์51 3วง53 4วง55 5วงและ57 6วงนะคะคุณผู้ชมขาส่วนต่างหูค่ะ10คู่นะคะมีไม่ถึงนะคูณ8คู่เท่านั้นราคานะคะปกติแล้ว 6,000 บาทราคาพิเศษช่วงนี้ 3,200 บาทค่ะทรงกลม10มิล นะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็น้ำหนักของเขาอยู่ที่ 7.45 กรัตใช่ค่ะค่อนข้างที่จะแบบได้เนื้อพลอยไปเยอะเลยนะคะสำหรับโครมไดออกไซด์นี่เหนื่อยน่ารักนะน่ารักน่ารักมากค่ะด้วยดีไซน์ที่มีขอบอะค่ะปกติขอบก็จะเฉยๆใช่ไหมคะแต่เนี้ยขอบอะก็คือเป็นดีไซน์ของช่อมะกอกด้วยอะค่ะเพิ่มดีเทลให้กับงานค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ทำให้แบบต่างหูคู่นี้คือเรียบแล้วก็หรูใส่ไปได้เลยแล้วก็ด้วยโทนที่เขาที่เป็นโทนสีเข้มนะ คุณผู้ชมขาแล้วก็เป็นสีที่เป็นสีเขียวมรกตเลยที่เราพูดแบบนี้เนาะในเขียวมรกตในยุคสมัย
ก่อนนะคะที่ยังมีอยู่แล้วไซส์นี้นะคะหุ่นมรกตสีเขียวไซส์นี้คือราคาคืออย่าถามถึงเลยเนาะน่าจะเป็นหลักล้านได้ไหมใช่ใช่ไหมพี่เกศใช่ค่ะนะคะแล้วโครมดาวไซส์นะคะคุณไปหาทางด้านนอกด้วยไซส์ขนาดนี้หนึ่งยังไม่มีไม่มียังไม่พอ2ราคาไม่ได้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่า1คือด้วยความที่เราเนี่ยนะคะสำหรับแบบเชอริซ่านี่คือไปซื้อหรือว่าไปติดต่อผู้ค้าเองจากต่างประเทศเลยใช่ค่ะแล้วมีเลยมีจำนวนจำกัดเพราะตอนนี้คือหาไม่ได้เพราะว่าหาที่ไทยก็หาไซส์นี้ไม่ได้ไม่ได้โคเป็นอะไรที่หมดแล้วหมดเลยถ้าเกิดแบบคุณภาพประมาณนี้แล้วเราอยากได้อีกล็อตหนึ่งอาจจะต้องรออีกนานหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าคุณผู้ชมสำหรับโครมดาวไซน์นะคะคุณขาเขาเนี่ยคือจะบอกเลยนะคะว่าทำเหมืองปีละ2ครั้งเท่านั้นและแต่ละครั้งนี่เราไม่ทราบได้เลยว่าเขาจะได้แบบว่าคนในไซส์ไหนคุณลิตี้ไหนด้วยนะคะคุณผู้ชมขาแล้วคราวนี้นำมาฝากกันนะคะสำหรับโครมเนี่ยต่างหูสวยมากเลยสวยมากเป็นสีเขียวใส่สีเขียวเหนียวซับด้วยนะคะจริงจริงแล้วดูได้เลยนะคะว่านางแบบเนี่ยเขาใส่มาแล้ว2ชิ้นเนี่ยคือแนะนำให้ซื้อคู่นะคะเพราะอะไรเพราะว่า1คือมันมาแค่ตอบโจทย์หลัก10เนาะหมดแล้วหมดเลย2คือซื้อเดี่ยวผ่อนไม่ได้ซื้อคู่ 5,900 บาทคุณ2ชิ้นนี้นะคะผ่อน 0% ตกเดือนละ983บาท6เดือนราคาดีมากๆเลยอะค่ะนะแล้วต่างหูทำได้น้อยกว่าด้วยนะใช่ค่ะทรงสิบแล้วปกติเนี่ยโครมดับไซด์ถ้าสมมุติเป็นแบบสร้อยข้อมือที่เป็นเม็ดบีดในคุณภาพแบบนี้นะอุ้ยราคาเป็นหมื่นใช่ปกติมาจะแบบแตกๆเห็นตั้งแต่ข้างนอกเลยนะคะว่าพลอยจะแตกแต่อันนี้คือยังมีความสวยงามแล้วก็ให้สีเขียวที่เด่นชัดค่ะนะคะคุณผู้ชมขาซึ่งคราวนี้เนี่ยเรามาเนี่ยนะคะเขาจะเป็นแบบกึ่งโอเปกนิดนึงแล้วเป็นแบบว่าพลอยที่เป็นพลอยธรรมชาติด้วยแล้วที่สำคัญแล้วเนี่ยคุณผู้ชมขาถ้าโชว์ให้ดูเนี่ยเนื้อของเขาเนี่ยนี่ความเป็นธรรมชาติสีสวยนะคุณดูได้เลยสีสวยสีแบบเขียวสดเลยค่ะอันนี้มันนี่ที่จะได้สีเขียวอย่างเงี้ยคือมีไม่เยอะคือนอกจากแบบมรกตแล้วก็มีโครมใช่ไหมคะที่เป็นสีแบบเขียวสดประมาณนี้นอกนั้นก็คือจะเป็นเขียวแบบพอลีโดก็จะอ่อนลงกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่นะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เนื้อของเขาลวดลายอันนี้เป็นลายธรรมชาติเลยใช่เป็นลายของเขาเองด้วยนะคะแหวน 2,700 บาทตาหู 3,900 บาทนะคะสำหรับโครมดับไซด์เลย02-1234-999 นะคะคุณผู้ชมค่ะใครที่ชอบเซตที่เป็นโทนสีเขียวเขียวเหนียวซับเขียวสดใสแบบนี้ช้อปปิ้งได้แต่ใครที่ชอบเซตที่เป็นนี่ค่ะมูนสโตนสีพีชอันนี้ก็ห้ามพลาดเลยก็จะออกหวานใช่สำหรับอันนี้เนี่ยเราบ่งบอกถึงชัยชนะเพราะฉะนั้นเราจะทำเป็นแบบช่อมะกอกล้อไปกับความหมายดีๆสำหรับพลอยเหมือนกันนะคะแหวนวงนี้บ่งบอกถึงความรักเราก็เลยทำเป็นดอกกุหลาบสีชมพูล้อไปกับพลอยนะคะนั่นก็คือมูนสโตนสีพีชเก็ตกู๊ดแวลูของเรา 2,200 บาทเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะ02-1234-999 ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมใครสนใจไอเทมไหนนะโทรศัพท์มาบอกตอนนี้ได้เลยเพราะว่าบ่าย3โมงนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นชั่วโมงรายการสดเนาะนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันสำหรับแหวนอีก1วงค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวงนี้กลับมาอีก1ครั้งแล้วมาน้อยด้วยนะแล้วก็คุณสามารถไม่สามารถทำแมทชิ่งได้ทำได้แต่แหวนเลยเพราะว่าไซส์นี้ยากไซส์ยากค่ะก็คือจะเป็นไอเทมที่ขายดีมากๆอะค่ะสำหรับเทอร์ควอยซ์สีม่วงแล้วก็มีลายสีทองสำหรับชาริซ่าที่ช็อปชาแนลว่าเนี่ยจะเป็นแบบคีย์ไอเทมเลยอะค่ะ มากี่ทีก็หมดอะไรเงี้ยแล้วล็อตนี้คือเราได้แค่ไอเทมเดียวค่ะที่จะได้นี้ทำแมทชิ่งไม่ได้เพราะพลอยไม่มีพลอยไม่มีพลอยคัดมาได้แค่นี้เท่าที่แหวนทำแหวนได้แล้วก็ได้แค่หลัก10เองนี่เพราะว่า51 2วง53 2วง55 3วงและ57นะคะ3วงค่ะคุณผู้ชม 2,500 บาทนะคะสำหรับแหวนวงนี้ตัวเรือนเป็นเงิน925นะคะชุบทองชมพู 14K ตรงช่อมะกอกแล้วก็เล่นแบบทูโทนทำสีแบบทูโทนเนี่ยไม่ได้ทำง่ายๆนะทำยากมากคุณเนี่ยดูเลยสวยจังทำยากต้องใช้เวลานานกว่าปกติแล้วก็อันนี้คือจะนำเสนอเลยนะคะจะเป็นดีไซน์ของช่อมะกอกค่ะจะเป็นทุกทิศทางเลยอะค่ะก็คือจะเป็นการดีไซน์ของช่อมะกอกแล้วก็
เป็นการฉลุลายที่สวยงามต้องใช้ความช่างที่มีความประณีตมากๆและอันนี้คือเป็นดีไซน์ของเราเองเลยด้วยค่ะออกแบบมาเองไม่ซ้ำแบบใครแล้วก็ยกนะคะสำหรับตัวเทอร์คอยสีม่วงซึ่งเทอร์คอยเนี่ยคุณผู้ชมค่ะไซส์18คูณ13มิล 11.29 กรัตค่ะคุณผู้ชมค่ะเทอร์คอยนะคะเป็นหินศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นหินที่ปกปักปกป้องคุ้มครองคือถ้าเป็นชาวอินเดียแดงในยุคสมัยก่อนของสหรัฐอเมริกานี่เขาจะแบบว่าบูชาเทอร์คอยเลยนะคุณผู้ชมแล้วที่สำคัญแล้วเนี่ยคุณผู้ชมค่ะสำหรับเทอร์คอยที่เป็นโทนสีม่วงนี้ขายดีมากมีไม่กี่ที่เท่านั้นนะที่แบบมีแบบนี้เพราะว่าคุณผู้ชมเทคนิคพิเศษของเขาคือนี่เลยสำหรับแบบเส้นคือปกติสไปเดอร์เว็บอย่างเงี้ยเขาจะเป็นสีดำจะเป็นเส้นสายสีดำแต่วันนี้คือสีม่วงเนี่ยนะคะคุณผู้ชมขาแล้วที่คัดมาให้กับช็อปชาแนลต้องมีเส้นสีทองเท่านั้นใช่ค่ะจะเป็นกรรมวิธีพิเศษของทางบริษัทอะค่ะที่จะเป็นการฉีดสายแร่ค่ะเป็นแร่บรอนซ์เข้าไปเส้นสายของแร่ธรรมชาติที่มาจากเทอร์คอยส์อะค่ะเราจะได้ความที่เป็นสีทองที่กลมกลืนไปกับลวดลายของธรรมชาติแล้วมาจากเหมืองที่อเมริกาค่ะที่รัฐอาริโซนาและเป็นเหมืองเดียวที่แบบทำเทคนิคนี้โดยพิเศษถ้าเกิดจากประเทศอื่นนะคะจะแบบไม่ได้สีความเป็นธรรมชาติที่สวยเท่านี้จะมีความเป็นแบบซินเทติกมากกว่านี้อันนี้คือจะได้ความสวยงามแล้วมีไม่กี่ที่ที่ทำได้ค่ะแล้วบอกเลยนะคุณผู้ชมสำหรับแบบสีม่วงสดใสแบบนี้นะคะคุณแล้วก็จะมีแบบว่าเส้นสีทองเนี่ยนะพาดผ่านมาทุกไอเทมนะคะลายไม่เหมือนกันเพราะว่าเราอิงจากธรรมชาติหมดเลยแล้วอย่างนึงคือเมื่อกี้เราฟังจากแบบมาจากเหมืองแอริโซนาซึ่งเป็นเหมืองดังมากของสหรัฐอเมริกาเป็นเหมืองอันดับต้นๆเลยนะคะของเทอร์คอยส์แล้วเทอร์คอยส์จากที่นี่เนี่ยแพงทั้งนั้นเลยนะแล้ววันนี้คือ 2,500 จริงๆอ่ะตัวเรือนเงินฉลุลายเนี่ยราคาก็ปาไปแบบพันเกือบ 2,000 แล้วเพราะว่าตัวเรือนให้ไม่เบานะคะหนักด้วยตัวเรือนหนักทีเดียวเลยอะค่ะแล้วก็ตรงเตยอะค่ะสวยงามนะคะจะเป็นช่อมะกอกแบบมาทดแทนไฟกันใช่เป็นเตยอะค่ะพิเศษแล้วอีกอย่างนึงนะเขาจะมีการชุบแบบทูโทนทองชมพูด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็จะเป็นแบบสีแบบเงินด้วยนะคะที่นำมาฝากกันแบบนี้ความหรูหรานะคะแล้วแหวนวงนี้นะคุณผู้ชมเทอร์คอยส์เนี่ยนะคะคุณเขาก็จะมีแบบสีฟ้าสีเขียวนะคะแล้วก็จะไปเขียวอมฟ้าต่างๆแล้วมาเนี่ยโทนสีม่วงนี้ขายดีเพราะว่าเป็นความพิเศษโดยที่ว่าเส้นสีทองเดี๋ยวเราจะมาดูนางแบบเพราะว่าเดี๋ยวนางแบบนะคะก็จะใส่มานางแบบจะใส่มานิ้วชี้ซึ่งนางแบบเนี่ยคุณผู้ชมค่ะก็จะเป็นอีกลายหนึ่งด้วยค่ะคือแต่ละเม็ดนี่คือแบบลายไม่เหมือนกันเพราะเขาเป็นธรรมชาติใช่ค่ะจะไม่เหมือนกันแล้วก็ด้วยความเป็นธรรมชาติแบบนี้นางแบบแอบใส่มาคู่กับต่างหูนะคะคุณผู้ชมที่เป็น Moonstone สีพีชซึ่งต่างหูเนี่ยใส่ติดตัวหูได้ตลอดเลยใช่ก็ยังไปกันได้นะคะสีเทอร์คอยส์กับ Moonstone ใช่เขาจะออกแบบม่วงๆเนาะนะคะไปแบบว่าสไตล์แบบดีไซน์เดียวกันนะคะคุณผู้ชมขาแล้วนางแบบนะคะคุณใส่ออกมาเนี่ยนะคะเส้นสีทองของเขาอันนี้เขาจะเป็นสายแร่ธรรมชาติคือไม่ได้เป็นเคมีหรืออะไรจะใช้เป็นสายแร่ที่เป็นสีทองจากธรรมชาติเลยนะคะที่ทำขึ้นมาเพื่อแบบสีสันตามเส้นของสไปเดอร์เว็บของเขาที่มีอยู่แล้วด้วยนะคะก็คือเป็นอีกหนึ่งเทคนิคแล้วก็แหวนวงนี้ไม่ได้ไซส์เล็กนะคะไซส์ใหญ่มาก18คูณ13ใช่ค่ะนะคุณอันนี้ลูกใส่ให้ดูแม้กระทั่งแบบโชว์ของ Moonstone สีพีชด้วยแล้วก็แหวนวงนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับเทอร์คอยส์ที่เป็นสีม่วงนี้นะคะ 2,500 บาทเพราะเราทำมาราคาไม่ได้แล้วจริงๆคือราคานี้ถูกมากแล้วนะตัวเรือนฉลูนี่คือก็กลับปลาไปเกือบ 2,000 แล้วอะแล้วพลอยนี่ถือว่าแถมให้ฟรีค่าจัดส่งด้วยนะคะและตอนนี้ไซส์57เหลือ2วงสุดท้ายแล้วอะนะคะคุณผู้ชมค่ะเหลือแบบไม่ถึง10วงแล้วนะคะตอนนี้คุณลูกค้าหลายๆท่านนะคะเริ่มช้อปปิ้งกันอย่างต่อเนื่องเลยนางแบบนะคะก็ใส่ออกมาเป็นแบบโทนสีม่วงด้วยคือทุกๆเม็ดนะคะสีของเขาเนี่ยนะคะจะเป็นสีแบบม่วงสดใสนะคะแล้วก็เป็นสไตล์ของเขาเลยใช่คือไม่ซ้ำแบบกันไม่ซ้ำกันค่ะทุกคนจะได้อัญมณีที่ไม่ซ้ำกันเพราะว่าจะเป็นลวดลายตามธรรมชาติที่ได้มาค่ะนี่เขาจะเป็นสไตล์แบบโอเพกนั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับตัวพลอยของเขา1ใน3ชนิดพลอยแรกที่ค้นพบบนโลกใบนี้นั่นก็คือเทอร์คอยส์
ความหมายดีเป็นหินศักดิ์สิทธิ์นะเป็นหินที่แบบว่าปกป้องคุ้มครองนะคะคุณผู้ชมแล้วอยู่บนช่อมะกอกนะคะจริงเป็นแบบวิกตอรี่ปกป้องชัยชนะต่างๆนะคะแบบเรื่องราวดีๆนะคะคุณผู้ชมค่ะที่นำมาฝากกันด้วยนะสำหรับแหวนวงนี้และลายสวยมากอันนี้ก็จะเป็นแบบทูโทนการเป็นทูโทนยิ่งทำให้แหวนเงาเนาะใช่ค่ะจะแหวนเงาแล้วก็จะใส่ได้ทุกโอกาสด้วยค่ะถ้าเป็นทูโทนจะแบบไม่ได้ต้องไปงานอย่างเดียวก็คือจะใส่ในชีวิตประจำวันก็จะได้เหมือนกันค่ะเนาะนะคะเอาละค่ะ02-1234-999ไอเทมนี้ 2,500 บาทค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปกันที่อีกหนึ่งไอเทมค่ะคุณผู้ชมพลอยชนิดนี้นี่ไม่ได้มานานมากแล้วอ่ะคิดถึงมากๆเลยสำหรับโรโดโคลไซด์นะคะคุณผู้ชมคะอัญมณีเม็ดนี้ 5.95 กรัตค่ะคุณผู้ชม 14×10 มิล นะคะเป็นสีธรรมชาติเลย Natural Stone มาจากอาร์เจนตินาด้วยนะคะแล้วก็เป็นพลอยสไตล์โอเพกราคาของเขาเนี่ยปกติแล้ว 4,200 บาทค่ะราคาที่เราจัดให้คือ20,000 บาทจริงๆเหรอคะใช่ค่ะราคา 20,000 บาทจริงๆโรโดโคลไซด์เนี่ยนะคะจะได้มาก็ค่อนข้างที่จะยากที่จะเป็นสีชมพูไม่ติดดำขนาดนี้เพราะปกติตามทั่วไปอะค่ะที่ขายอะโรโดโคลไซด์อะจะมาที่จะติดดำอะค่ะก็จะเป็นแบบสีแบบชมพูแบบจะไปน้ำตาลแล้วอะชมพูซิสติน้ำตาลแล้วก็ติดดำเยอะติดดำจะไม่สวยอันนี้คือเราจะได้เส้นสายที่เป็นแร่ธรรมชาติอะค่ะก็คือจะบางทีจะคล้ายๆเบคอนใช่ไหมคะแล้วน้องนุ๊กบอกว่าบางทีแบบเหมือนแบบลายปลาแซลมอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นลวดลายตามธรรมชาติที่ได้มาจากเหมืองเลยอะค่ะนี่แล้วดีไซน์สวยมากเขาจะเป็นเหมือนแบบคล้ายๆกลีบดอกกุหลาบด้วยก็ได้นะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นคลื่นอันนี้เป็นธรรมชาติของแบบชั้นหินของเขาที่ทำลวดลายนะคะของอัญมณีชนิดนี้เกรดเนี่ยคือบอกเลยว่าคัดดีมากไม่มีจุดดำเลยแล้วก็ดีไซน์ตัวเรือนเป็นการชุบทูโทนด้วยนะคะเล่นลวดลายนะคะด้วยทองชมพูตรงนี้นะคะทางด้านข้างตรงนี้ที่ทำลวดลายจะเป็นโรบดีไซน์อะค่ะคล้ายๆถักเชือกถักคอค่ะนะคะแล้วก็เป็นดอกไม้แล้วก็เป็นดอกไม้สวยงามกิ๊บเก๋แล้วก็มีความเป็นทูโทนซึ่งให้ความน่ารักคือผู้ใหญ่ก็ได้เด็กก็ได้คือใส่ได้ทุกวัยเลยอะค่ะคือความหมายเนี่ยนะคะคุณผู้ชมสำหรับมูนสโตนเนี่ยนะคะคุณก็จะเป็นแบบว่าเมตตามหานิยมด้วยส่วนความหมายนะคะของโรโดโคลไซด์นะคะคุณเป็นความรักความเมตตาเอ็นดูแล้วก็การเชื่อมความสัมพันธ์นะคุณผู้ชมค่ะอันนี้เป็นหินดึงดูดความรักค่ะใช่ดึงดูดความรักคืออันนี้คือไม่ว่าใครเนี่ยนะคะจะอกหักรักคุดมานะคะหรือใครที่กำลังโสดอยู่นะคะคุณผู้ชมขาแหวนวงนี้นะคะความหมายดีมากเพราะว่าเป็นแหวนที่ดึงดูดความรักดึงดูดความสัมพันธ์และเป็นความสัมพันธ์ที่ดีด้วยนะนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็นะคะคุณแม่ซื้อให้คุณลูกนะคะหรือคุณลูกนะคะก็อยากจะแบบได้ซื้อให้ตัวเองหรือคุณแม่หลายคนอันนี้เป็นแหวนที่กระชับความสัมพันธ์ใครที่ทะเลาะกันบอกแหวนกันนะคะครอบครัวแตกคือแบบทะเลาะกันในครอบครัวหรืออะไรอย่างงี้อันนี้ช่วยได้เลยได้ค่ะคือเป็นบำบัดนะบำบัดความเชื่อส่วนบุคคลเนาะหรือบางทีเขาจะเรียกว่าอัญมณีแห่งความกรุณาเพราะว่าเนี้ยคือจะให้ความของการให้อภัยตัวเองแล้วก็เปิดใจแล้วก็เปิดใจในการพูดคุยกับผู้อื่นเพิ่มขึ้นก็เหมือนการดึงดูดรักเข้ามาค่ะจริงนะคะคุณผู้ชมค่ะอันนี้คือจะเป็นหินที่แบบว่าชัดเจนทางด้านความรักด้านอารมณ์ต่างๆนะคะใครเห็นใครก็แบบรักใครนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วที่สำคัญแล้วเนี่ยความหมายดีๆแบบนี้นะคะใครหลายคนนะคะที่ชื่นชอบความหมายของนิยมนะคะของอัญมณีที่มีความหมายแล้วถ้าคุณมีหินเนี่ยนะคะครอบครองอยู่ที่บ้านนะคะคุณผู้ชมค่ะเนี่ยนะคะจะเป็นอีกหนึ่งไอเทมเลยที่เราควรมีติดไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมอ่ะแล้วนุกเนี่ยนะคะคุณใส่ออกมาแหวนวงนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นมูนสโตนก็ได้หรือจะเป็นแบบโรโดโคไซด์ก็ได้แต่บอกเลยนะมูนสโตนเนี่ยนะคะเป็นหินของความรักความเมตตานะคะเมตตามหานิยมแต่เนี่ยดึงดูดความรักนะดึงดูดความรักนะเปิดใจนะคะนะคะสำหรับคนที่แบบว่าปิดกั้นตัวเองอันนี้เขาจะนี่เขามีเขียนนะดิฉันไม่ได้แบบมโนเองนะดิฉันหามาในเว็บไซต์นะคุณผู้ชมเขาบอกว่าจะช่วยทำให้เราเนี่ยนะคะเปิดใจรับความรักใหม่ๆด้วยนี่นะคะคุณนะคะวงนี้แล้วไม่น้อยด้วยนะใช้51 2วง53 3วง55 3วงแล้วก็57 3วงนะคะแล้วก็ 2,000 บาทเท่านั้นใช่ราคาดีมากๆเลยคือแบบไม่เคยเห็นราคาเนี้ยที่ไหนเลยที่จะมาขายราคานี้ได้อะค่ะ
ราคาดีจริงเพราะว่าคุณแหวนวงนี้นะคะคุณผู้ชมขาเราเนี่ยได้สำหรับโรโดโคไซส์ไซส์นี้14 × 10 มิล 5.95 กะรัตเกือบ6กะรัตเลยแล้วก็พลอยชนิดนี้คือไม่ได้หาได้ง่ายๆทั่วไปอันนี้คือต้องจองแบบเป็นปีเลยนะคะกว่าจะได้แบบล็อตนี้เข้ามาแล้วก็ที่จะทำออเดอร์พิเศษอันนี้ได้เพราะไม่งั้นคือของที่เข้ามาสีจะไม่สวยสีจะชมพูซีดๆหรือชมพูติดดำเงี้ยเราก็จะไม่เอาอันนี้ชมพูจะสดแล้วก็คุณภาพเนี้ยหาไม่ได้ง่ายๆรับรองคือมีไม่กี่ที่ในเมืองไทยที่จะทำคุณภาพนี้ได้นี่นะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เรียกว่าเป็นการปองดองกันด้วยนะคะสำหรับความหมายของหินชนิดนี้ด้วยนะคะเป็นความเชื่อเลยแล้วก็บอกว่าตัวเองมีนะหนูก็มีหินชนิดนี้ก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะเปิดใจดึงดูดรักเราก็ต้องมีไงเราก็จะแบบว่าเป็นหินที่แบบว่าให้ความอ่อนโยนด้วยนะคะคุณผู้ชมขาก็เป็นอีกหนึ่งชนิดเพราะว่าด้วยความที่สีของเขาโรโดโคไซส์นะคะคุณผู้ชมขาคือเขาเนี่ยนะคะเป็นอัญมณีสีชมพูหรือว่ามีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหินสีกุหลาบหรือกุหลาบอินคานั่นเองคือมีมานานมากแล้วนะคุณผู้ชมเป็นหินศักดิ์สิทธิ์มีค่านะคะราวกับเป็นมุกนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนของดอกกุหลาบสีชมพูซึ่งถ้าพูดถึงความหมายของดอกกุหลาบสีชมพูแล้วเนี่ยนะคะความหมายดีนะใช่จะหมายความถึงความอ่อนโยนนะคะความสวยความอ่อนโยนแล้วก็โรโดโคไซนะคะยังเป็นอัญมณีประจำของประเทศอาร์เจนตินาด้วยเพราะว่าถูกค้นพบในประเทศอาร์เจนตินาเป็นที่แรกค่ะนี่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คือเป็นเหมืองแรกๆของเขาควอลิตี้ก็ไม่ต้องห่วงเลยจะต้องเลือกควอลิตี้แบบนี้เท่านั้นอย่างที่นุ๊กบอกนะว่าเป็นเหมือนริ้วเหมือนแซลมอนจะเป็นเหมือนแบบเห็นไหมคะกลีบดอกกุหลาบกลีบดอกกุหลาบมาแล้วเลือกมาทุกเม็ดที่คือลายแบบนี้หมดเลยใช่จะเป็นลายคล้ายกันนะคะอ๋อนี่อันนี้ใครที่ชอบนะคะแล้วก็หลงไหลนะคะในอัญมณีนะคะที่เป็นสไตล์โอเพกแบบนี้แล้วก็ความหมายของอัญมณีพวกอัญมณีพวกนี้นะเวลาที่ใส่เสริมกับเครื่องรางของขลังนะเขาจะเสริมกันอย่างดีเพราะเขาเนี่ยนะคะมีความหมายของเขาอยู่แล้วตามตำรับตำราที่เขียนกันมาโอ้ไม่ว่าจะโอ้หลายยุคหลายสมัยแล้วด้วยนะคะคุณผู้ชมเอาล่ะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงใครที่ชอบนะคะสำหรับแบบหินที่ดึงดูดความรักนะคะนั่นก็คือโรโดโคไซส์และถ้าใครที่รู้สึกว่านะคะอยากจะเพิ่มเสน่ห์นะคะสำหรับสาวๆหลายคนนั่นก็คือเก็ตกู๊ดวาลูของเรามูนซอนค่ะคุณผู้ชมค่ะแหวนเงิน925นะคะชุบทอง14ขออภัยชองชมพู14K นะคะเพื่อให้เข้ากับมูนสโตนสีพีชไม่ติดน้ำตาลไม่ออกแดงนะคะแล้วเป็นสีชมพูส้มและนุกชอบตรงที่ว่าคุณจะให้เป็นแบบ 2,200 บาทราคาดีวันนี้ด้วยนะคุณผู้ชมได้ราคาดีวันนี้พรุ่งนี้ 4,000 นะจ๊ะบอกเลยแล้วคุณผู้ชมชอบตรงตัวเรือนที่มีการฉลุเป็นรูปดอกกุหลาบแบบนี้นะคะนี่ค่ะคุณแสงเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นแสงน้อยแสงมากความเหลือบของแบบของพลอยมูนสโตนและเขาเล่นไฟมากคุณผู้ชมนี่ค่ะเล่นไฟวิ้งเลยอะค่ะแล้วก็มีความเปล่งประกายของมูนสโตนซึ่งปกติมูนสโตนทั่วไปอะจะไม่ได้เปล่งประกายขนาดนี้อันนี้คือเราคัดเกรดพิเศษเกรดที่ทำอัญมณีไฟจิวเวลรี่มาเลยทีเดียวอันนี้คือที่โชว์ให้ดูเลยเห็นไหมคะเขาเล่นไฟลูกไฟวิ่งอยู่ในแบบว่าในตัวพลอยเลยทุกๆเม็ดจะเป็นแบบนี้หมดใช่ค่ะนะคะคุณผู้ชมและอย่างหนึ่งคือคอลเลกชันนี้เนี่ยเลือกแบบรีเจ็คแล้วรีเจ็คอีกจนได้แบบราคาคุ้มแล้วพลอยเหนือราคาจริงๆเพราะว่าคุณจะได้กริตเตอร์ไปด้วยเนี่ยคุณผู้ชมถ้าสมมติในกล้องส่องเห็นได้อีกนะคะคุณนะคะจะขอบคุณมากเลยนี่เห็นไหมคุณเห็นกริตเตอร์ไหมนี่คือกริตเตอร์ค่ะของเขาเห็นไหมคะคุณผู้ชมค่ะนี่รูมากคือพลอยชนิดนี้ปกติมูนสโตนไม่มีกริตเตอร์นะเดี๋ยวก่อนแต่ทำไมคราวนี้นี่มาเป็นกริตเตอร์ให้คะค่ะเพราะว่าเราอะคัดจริงๆค่ะเพราะว่าเป็นเกรดที่จะทำอัญมณีก็คือเราอยากให้กริตเตอร์จะได้อัญมณีที่มีความหรูหราและเป็นเกรดพิเศษที่ใช้ทำอัญมณีแล้วล็อตนี้อาจจะเป็นล็อตสุดท้ายที่แบบได้กริตเตอร์แบบนี้เพราะว่าแบบมาอีกทีอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าก้อนที่มาใหม่อ่ะจะมีกริตเตอร์แบบนี้หรือเปล่าเนี่ยค่ะเพราะปกติอ่ะก็จะไม่มีจะเป็นแ
ค่แบบมีตาแมวอะไรเงี้ยก็จะโอเคแล้วอะไรเงี้ยไม่มีมลทินก็โอเคแล้วแต่อันเนี้ยคือมีความพิเศษจริงๆแหละและเป็นราคาพิเศษจริงๆสำหรับวันนี้คือคุณผู้ชมพิเศษไม่พิเศษมันเป็นครั้งแรกของเชอริซ่าที่มาใน Get Good Value และ Get Good Value ของเราไม่ได้มีทุกวันนะคะคุณผู้ชมค่ะและแน่นอนค่ะไอเทมนี้เป็นราคาดีวันนี้วันเดียวในชั่วโมงนี้เท่านั้น 2,200 บาทนะคะคุณผู้ชมลุกแอบใส่มาเดี๋ยวมาดูนางแบบกันก่อนและเดี๋ยวจะโชว์ลุคของลุคด้วยนางแบบนะคะใส่ต่างหูจี้แล้วก็แหวนคือวันนี้ถ้าคุณไม่ช็อปไอเทมนี้นะพลาดนะพลาดเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญแล้วเนี่ยนะคะดอกกุหลาบดอกกุหลาบของเราเนี่ยนะคะตัวเรือนเขาชุบทองชมพู 14K ถ้าเป็นดอกกุหลาบสีชมพูก็ความหมายดีด้วยใช่ไหมคะค่ะดอกกุหลาบสีชมพูก็ความหมายของความอ่อนโยนนะคะความสวยงามความอ่อนโยนค่ะแต่กุหลาบแต่ละสีก็จะความหมายแตกต่างกันแต่สีชมพูเนี่ยก็เป็นความอ่อนโยนและมูนสโตนก็มีความหมายที่ดีคือดึงดูดความเมตตาโชคดีให้กับท่านผู้ชมอะค่ะก็จะเสริมพลังเป็นใบเบิกทางที่จะทำให้พบปะผู้คนและเขาเอ็นดูเราใช่ใช่ค่ะเพราะว่าสำหรับมูนสโตนนะคะหรือมุกดาหารค่ะเป็นหนึ่งในอัญมณีนพพระเก้านะคะคุณผู้ชมค่ะเขาเป็นพลอยที่แบบเป็นพลอยแห่งความรักความศรัทธาแล้วก็ความไว้วางใจซึ่งอะไรกันด้วยคนละลุกกับนางแบบเลยนะนางแบบเขามาหวานนะคะคุณผู้ชมสาวหวานผมยาวใส่ต่างหูตุ้งติ้งมานะคะคุณผู้ชมขาแล้วนะคะคุณผู้ชมมาในลุกของนุกเนี่ยนะคะนุกก็จะมีแบบสาวผมสั้นเนาะผมสั้นก็จะมีความเปรี้ยวนิดนึงพอใส่แต่ชิ้นนี้ขึ้นมาก็จะแบบว่ามีความเปรี้ยวอมหวานเปรี้ยวอมหวานน่ารักมากเลยเปรี้ยวอมหวานนี่ก็แซ่บนะคุณนะชมตัวเองได้อ่ะคุณผู้ชมแต่ต่างหูราคา 2,900 นะคะคุณต่างหู9คู่แล้วนะคะส่วนจี้นะคะคุณผู้ชมขา8ชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะส่วนแหวนนะคะคุณ Get Good Value นะคะอุ๊ยรู้สึกว่าไซส์ลดลงมาเรื่อยๆ51 1วง53 2วง55 4วง57 4วงนะคะ59 6วงค่ะคุณผู้ชมขาแล้วมาในล็อตนี้แจ้งให้ทราบว่าล็อตนี้มีกริตเตอร์ด้วยนะคะในมูนสโตนสีพีทคุณเห็นความเหลือบไหมวิงมากเลยสวยมากเลยอะค่ะใช่ค่ะนะคะแล้วเนี่ยบ่าแหวนหรูหรามากนะคะคุณผู้ชมทั้งสองข้างเลยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงคุณเขาเหลือบอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวนุ๊กจะส่องไฟให้กับคุณผู้ชมได้ดูนะคะสำหรับแหวนเลยนะคะแต่บอกเลยนะจี้รับไปเถอะเพราะว่าทั้งเซตอะ7,600 บาทผ่อน 0% กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ6เดือนนะคะตกเดือนละ 1,267 บาทน่ะคือแบบราคาเนี้ยเหมือนชิ้นเดียวใช่ค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะนุ๊กจะโชว์ให้ดูเพราะว่าด้วยความที่เป็นแหวนของ Moonstone นุ๊กจะใช้ไฟส่องให้ดูแบบชัดเลยนี่คุณอุ้ยสวยอ่ะเขาจะเหลือบมูนๆเหมือนแบบพระจันทร์เนี่ยนะคะบ่งบอกถึงอารมณ์ของคุณผู้หญิงนะยิ่งพระจันทร์เต็มดวงหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วพระจันทร์เนี่ยนะคะคุณผู้ชมขาอันนี้เราบอกเลยนะผู้หญิงเนี่ยเปรียบเหมือนมูนนะคะหรือพระจันทร์แล้วว่าพลอยมูนสโตนเป็นพลอยผู้หญิงเป็นพลอยสามีรักสามีหลงนะคะพลอยที่ชาวอินเดียเนี่ยให้เป็นของขวัญถือเป็นก้อนใหญ่มากตอนวันแต่งงานหรือให้ของขวัญคู่รักนะคะหรือครบรอบแต่งงานแล้ววันนี้เรามาสีพิเศษสีที่มันไม่ได้มาตลอดคราวนี้เรามากันแบบเป็นครบคอลเลกชันเลยเป็นสีพีชซึ่งสีพีชเนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะเน้นความรักความเอ็นดูอย่างเดียวเลยล้วนๆเน้นเมตตามหานิยมนะคะคุณเนี่ยและนี่คุณจะเห็นไหมว่าเขาจะมีกริตเตอร์อยู่ทางด้านในซึ่งกริตเตอร์แบบนี้คุณผู้ชมค่ะไม่ได้มีกันทุกก้อนนี่แล้วก็แต่คอลเลกชันนี้มีหมดทุกเม็ดเลยใช่ค่ะจะเป็นอย่างนี้ทั้งต่างหูและจี้เนาะแหวน 2,200 บาทตัวเรือนชุบทองชมพูสุดหรูนะทองชมพูใครไม่มีนี่คือตกเทรนเลยนะเพราะว่าสีทองชมพูนาฬิกาโรสโกอย่างเงี้ยนะคะแหวนโรสโกต่างหูโรสโกหรือจี้โรสโกแล้วคุณดูได้เลยว่าดอกกุหลาบของเขาเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมว่าเขาเนี่ยนะคะใช้เงินหนาแล้วมีการฉลุลายลงไปแค่ตัวเรือนเนี่ย 2,200 ก็คุ้มอ่ะคุ้มมากๆเลยอะค่ะ
ตอนนี้ไซส์59 4วงลดลงมาเร็วมากนะคะคุณผู้ชมค่ะ57 3วงแล้วนะคะคุณเนี่ยสำหรับแหวนเลยอย่างที่บอกราคาดีราคาคุ้มแล้วแหวนเขาไซส์นี้14 คูณ 10 มิล 6.83 กรัตไซส์เดียวกับจี้เดี๋ยวขออนุญาตเราจะเทียบกับจี้ด้วยจี้นะคะคุณผู้ชมแต่จี้เนี่ยเราจะให้แบบลายเขาเรียกว่าลายทางด้านข้างนะคุณผู้ชมขาเป็นลายฟิลิกีให้ด้วยเนาะนะคะสำหรับตัวจี้ของเขานี่ค่ะเหลือบเหมือนกันนะตรงขั้วจี้เป็นดอกกุหลาบน่ารักค่ะน่ารักนี่นะคะเห็นไหมแล้วเขาจะเหลือบเห็นไหมคะเขาจะเล่นเหลือบเลยนะคะสำหรับจี้ 2,500 บาทนั่นเองนะคะแล้วบอกนะอย่าลืมซื้อต่างหูไปด้วยนะจ๊ะคือเวลาที่เราใส่แล้วเพราะว่ามูนสโตนสีพีชเนี่ยคุณหาซื้อยากนะทางด้านนอกแต่ดีไซน์วันนี้เรามาด้วยกันหมดเลยเรามาเป็นแบบว่าคอลเลกชันที่เป็นดอกกุหลาบเนาะนะคะที่จัดให้นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพร้อมกับต่างหูไปด้วยนะคุณผู้ชมขาต่างหูจี้นะคะแล้วก็แหวนนะคะในคอลเลกชันนี้เลยนะคะต่างหู 2,900 บาทค่ะรวมแล้วเนี่ยนะคะทั้งเซตนะคะ 7,600 บาทอย่างที่บอกว่าได้แหวนหรือเปล่าด้วยเนาะนะคะเอาล่ะ20วินาทีสุดท้ายฝากสั้นๆดีกว่าค่ะนะคะพี่เกศฝากช้อปปิ้งกับของแบรนด์เชเลซ่านะคะเพราะว่านานๆทีเราจะมาแล้วก็เราสะสมของที่ดีมีคุณภาพให้ท่านผู้ชมด้วยอะค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นแล้วช้อปปิ้งกันอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมแหวนลดลงมาเรื่อยๆแล้วนะคะคุณต่างหูแล้วก็จีด้วยช่วงนี้ขอขอบคุณพี่เกศค่ะขอขอบคุณมากๆแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆทุกท่านเลยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะแหวนเงิน925ชุบทองชมพู 14K นะคะประดับด้วยมูนสโตนสีพีชค่ะคุณผู้ชมค่ะ Get Good Value ของเราราคาดีวันนี้ 2,200 บาทกับรหัสสินค้า120182ค่ะมาคู่กับต่างหูเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะรหัสสินค้า120183ในราคาปกติต่างหู 6,000 บาทราคาพิเศษช่วงนี้ไปเลยนะคะ 2,900 บาทค่ะและสำหรับจี้นะคะคุณผู้ชมขาน้ำหนักของ Moonstone 4 พีคคือ 4.4 กรัตเลยนะคะเป็นจี้มีความหรูหราและราคาแค่ 2,500 บาทเท่านั้นนะคะคุณกับรหัสสินค้า 120181ใส่เป็นเซตเลยค่ะแนะนำซื้อเป็นเซตนะและสำหรับแหวนวงนี้นะคะเป็นโครมดาวไซส์ไซส์ใหญ่นะคะน้ำหนักอยู่ที่ 8.50 กรัตเลยนะคุณผู้ชมค่ะชุบทองชมพู 14K ด้วยนะคะเล่นลวดลายช่อมะกอกนะคะขออภัยค่ะชุบทอง 14K ลวดลายช่อมะกอกในราคาพิเศษช่วงนี้ 2,700 บาทกับรหัสสินค้า 120185มาคู่กับต่างหูนะคะตัวเรือนของเขานะคะเงิน925นะคะมีชุบตกแต่งนะคะตรงช่อมะกอกเป็นทอง 14K นะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็โครมดาวไซส์น้ำหนักอยู่ที่ 7.45 กรัตราคาพิเศษช่วงนี้ 3,200 บาทกับรหัสสินค้า120186นะคะแล้วก็สำหรับแหวนวงนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นเทอร์คอยส์สีม่วงนะคะมีการชุบแบบทูโทนนะคะเป็นทองชมพู 14K ด้วยนะคะราคา 2,500 บาทกับรหัสสินค้า120184ค่ะกับไซส์นี้ 11.29 กรัตเลยและสำหรับพลอยนะคะดึงดูดความรักนะคะโรโดโครไซค่ะเป็นเหมืองจากอาร์เจนตินานะคะคุณผู้ชมราคา 2,000 บาทเท่านั้นกับน้ำหนักอยู่ที่ 5.95 กรัตนะคะกับรหัสสินค้า120187ค่ะGet Good Value พบกับโปรโมชั่นสินค้าราคาดีคัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะพบกันได้เวลา 15:00 น. 20:00 น. และ 23:00 น. และมาช้อปปิ้งกับ Get Good Value ได้ในวันที่11กันยายนกับเชอริซ่าแบรนด์เครื่องประดับสำหรับคุณผู้หญิงที่ชื่นชอบอัญมณีกับแหวนทองชมพูมูนสโตนสีพีชราคาดีวันนี้เฉพาะ11กันยายนวันเดียวเท่านั้นแล้วมาช้อปปิ้งกันนะคะปฏิบัติดูแลผิวด้วยตัวคุณเองกับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าลิสแซมมาในเซตใหม่ที่คุณต้องประทับใจพบกัน13กันยายนนี้ทุกชั่วโมงช็อปสตาร์แวลูแล้วมาช้อปปิ้งกันนะครับผู้ชมวันนี้พบกับคอลเลคชันใหม่จากแบรนด์ของอิโตคินนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่มีความเป็นมา
จุดเริ่มต้นจากประเทศญี่ปุ่นนะคะคุณผู้ชมตั้งแต่ปีคศ2493นะคะสำหรับเสื้อตัวนี้ค่ะเป็นเสื้อสตรีคอวีแขนกระบอกยาว4ส่วนใช้ผ้าแจ็คเก็ตทอลายดอกไม้แล้วก็ใบไผ่ราคาสินค้า120624ข้อดีเลยของเสื้อตัวนี้คุณผู้ชมคอวีเป็นคอตั้งสวยสง่างามมีให้เลือก2สีนะคะมีสีแดงกับกรมท่าจากราคารวม 2,890 บาทราคาพิเศษเฉพาะวันนี้วันเดียว 1,990 บาทใส่เป็นเสื้อคลุมก็ได้ใส่เป็นเสื้อตัวเดี่ยวก็สวยสง่ามากนะคะไอเทมต่อไปค่ะชั่วโมงนี้เสื้อตัวนี้ก็ขายดีมากๆเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเป็นเสื้อสตรีค่ะคอตั้งแขนกระบอกปลายบานยาว4ส่วนใช้ผ้าพิมพ์ลายสไตล์แบบกระเบื้องโมร็อกโกนะคะราคาสินค้า120625จากราคารวมอยู่ที่ 2,290 บาทช็อปไพรซ์ 1,790 บาทค่ะเสื้อสตรีคอวีแขนกระบอกยาว4ส่วนนะคะใช้ผ้าพิมพ์ลายช่อดอกไม้มีการปักฉลุลายทั่วทั้งตัวนะคะราคาสินค้า120629จากราคารวม 2,890 บาทช็อปไพรซ์ 2,290 บาทเป็นสีขาวครีมตอนนี้ไซส์ L เหลือ2ตัวไซส์ M จะมีแค่3ตัวเท่านั้นอีกหนึ่งรุ่นที่ผ้าคุณภาพดีมากใช้ผ้าที่ชื่อว่าซอฟต์แมทซาตินนะคะออกแบบมาเป็นเสื้อสตรีคอวีแขนกระบอกยาว5ส่วนตัดต่อปลายแขนบางทรงกระดิ่งใช้ผ้าพิมพ์ลายดอกไม้สไตล์แบบทรอปิคอลราคาสินค้า120628จากราคารวม 2,590 บาทช็อปไพรซ์ 2,090 บาทและตอนนี้ไซส์ M จะมีแค่6ตัวค่ะกางเกงสตรีขายาวทรงสลิมฟิตนะคะใช้ผ้าสีพื้นเป็นสีกรมท่าราคาสินค้า120626จากราคาปกติค่ะ 2,290 บาทช็อปไพรซ์ 1,790 บาทเท่านั้นอีกหนึ่งตัวเลยที่ปักลายดอกไม้ทั่วทั้งตัวนะคะแล้วก็สลับสับหว่างกับลายทางค่ะคุณผู้ชมเป็นเสื้อเชิ้ตสตรีแขนกระบอกยาว4ส่วนใช้ผ้าทอลายทางปักลายดอกไม้ช็อปไพรซ์ 2,190 บาทจากราคารวม 2,790 บาทค่ะอีกหนึ่งโปรโมชั่นเลยลูกค้าใหม่นะคะถ้าเกิดว่ามาช้อปปิ้งสินค้าของเรามาเป็นครอบครัวเดียวกับช็อปชาแนลคุณช้อปปิ้งไปค่ะจะได้รับคูปองส่วนลดรวมมูลค่ากว่า 1,000 บาทสามารถใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าครั้งถัดไปได้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช็อปชาแนลตื่นตากับสินค้าคุ้มค่าไม่ซ้ำใครชั่วโมงนี้อยู่กับแคสเมเปิลปานิสราคงสิริมั่นนะคะและชั่วโมงนี้เราอยู่กับเสื้อผ้าคริสเตียนใหม่จากแบรนด์ของอิโตคินนะคะแน่นอนว่าอยู่กับแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้ำค้างนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพี่น้ำค้างจุดเริ่มต้นมาอิโตคินเรามีในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี2493ใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอยู่ในประเทศไทยกี่ปีแล้วคะประเทศไทยเนี่ยนะคะคุณผู้ชมจะต้องบอกว่านะคะปีหน้านะคะต้องเรียกว่าเป็นพี่ได้ละนะคะเพราะว่าเข้าสู่ปีที่40แล้วนะปีที่40ใช่ก็คือแบบว่าประมาณวัยผู้ใหญ่ค่ะวัยผู้ใหญ่เต็มที่แล้วล่ะจริงประสบการณ์ยาวนานใช่จะเข้าใจรูปร่างคุณผู้หญิงมาเป็นอย่างดีรวมถึงฝีมือการตัดเย็บที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆเรามีจำหน่ายที่ไหนบ้างจำหน่ายตอนนี้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะคะโรบินสันเดอะมอลล์นะคะตอนนี้คุณผู้ชมก็สามารถมาช้อปปิ้งได้แต่คุณผู้ชมแต่อะไรคะสินค้าใหม่คอลเลกชันใหม่ต้องที่นี่เท่านั้นนะคะจะไปหาที่ช็อปไม่มีไม่มีนะคะคุณผู้ชมแสดงว่าซื้อก่อนสวยก่อนใช่ค่ะนะคะไอเทมแรกช็อปสตาร์บาร์ลูมี2สีมาเป็นสีแดงกับสีกรมท่าใช่ค่ะนะคะคุณผู้ชมจุดเด่นของเสื้อตัวนี้เป็นคอวีแล้วก็ออกแบบมาเป็นแนวตั้งใช่ค่ะคอของเขาเป็นคอตั้งเขาทำยังไงคะทำไมถึงเป็นคอตั้งได้เขาดีไซน์ออกแบบมาให้เป็นเรียกว่าผสมผสานกันระหว่างคอตั้งกับคอจีนนะคะแต่การที่เป็นคอจีนเนี่ยปกติเราจะเห็นว่าคอจีนมันจะมีการตั้งขึ้นเล็กๆนะคะแต่การที่เป็นคอจีนมันก็จะนั่นเกินไปใช่ไหมคะมันจะทำให้ติดคอรั้งคอจนเกินไปเพราะฉะนั้นดีไซน์ออกแบบใหม่ก็จะเป็นสไตล์คอวีแต่คอวีของเขาเป็นคอวีที่นะคะมีเคิร์ฟเรียกว่าการตัดเย็บมันจะไม่ตรงสักทีเดียวคือเขาโค้งเคิร์ฟมาเป็นคอตั้งอย่างสวยงามใช่ค่ะแล้ววีตรงนี้จะไม่ได้วีลึกเพราะว่าเขามีการป้ายกันอยู่ใช่ค่ะทับซ้อนกันอยู่ทำให้คอวีตรงนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะโป๊ใช่ค่ะขาไม่ลึกนะคะสาบเสื้อกระดุมด้านหน้าคุณผู้ชมตรงนี้เราให้ไป5เม็ดเป็นสไตล์แบบมุกซ้อนมุกใช่ค่ะหรูหราเข้ากับผ้าแจ็คเก็ตของเสื้อได้เป็นอย่างดีใช่ค่ะนะคะผ้าแจ็คเก็ตปกติเป็นผ้าที่มีต้นทุนสูงอยู่แล้วเนี่ย
นะคะเพราะบางทีลูกค้าบอกว่าอุ๊ยผ้าแจ็คเก็ตวันนี้นะจะต้องซื้อให้ได้นะแต่บางทีคุณผู้ชมบอกว่าแจ็คเก็ตมันจะต้องเหมือนผ้าไหมหรือเปล่าที่ว่าต้องมีการซับกาวแล้วก็อัดกาวแบบแข็งๆอันนี้ไม่ต้องกลัวคุณผู้ชมตัวนี้ของแบรนด์อิโตคินเองเนี่ยนะคะเขาเป็นเทคนิคพิเศษที่ทำให้เนื้อผ้าแจ็คเก็ตเนี่ยมีความนิ่มนะคะนิ่มและอยู่ทรงนิ่มแต่อยู่ทรงเป็นยังไงก็คือไม่ได้เป็นผ้าหนาๆที่ต้องซักแห้งใช่ค่ะซักเครื่องได้ไหมคะผ้าแจ็คเก็ตซักเครื่องได้เลยซักเครื่องได้คุณผู้ชมด้านหน้าเรามีซับในเป็นแบบอัดกาวให้แล้วซับในอัดกาวเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ไม่ต้องกังวลว่ามันจะโป๊นะคะเพราะเราบอกว่าเป็นผ้าแจ็คเก็ตแบบเบิร์นเอาท์นะคะเขาจะมีความซีทูเล็กๆนะคะลายสวยงามคุณผู้ชมนี่คือด้านหน้าเนี่ยเรามีอัดกาวเสริมความแข็งแรงมาให้นะคะตรงนี้แล้วก็ทรงเสื้อจะเป็นทรง A-line ใช่ค่ะใส่แล้วไม่ร้อนจริงๆซักเองดูแลเองซักเครื่องได้เลยตามปกติทีนี้มาดูช่วงแขนแขนเราตัดเย็บมาเป็นทรงอะไรคะค่ะแขนตัดเย็บมาเป็นทรงแขนกระบอกนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นทรงแขนกระบอกที่นะคะด้านหลังนะคะเขามีการผ่าแล้วก็ทบไว้อ๋อด้านหลังนะคะด้านหลังมีการผ่าแล้วทบไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะงอข้อศอกได้ไม่ติดขัดไม่รัดเขาไม่ได้ผ่าขาดใช่ค่ะแต่เป็นผ่าสไตล์แบบเสื้อสูทแพงนะคะคุณผู้ชมทำให้เวลาเราเคลื่อนไหวเราไม่อึดอัดใช่ค่ะสำหรับเสื้อตัวนี้นะคะออกแบบมาแขนยาว4ส่วนทรงกระบอกแล้วก็ช่วงแขนเนี่ยเราจะเห็นว่าผ้าแจ็คเก็ตอย่างเดียวก็ทำยากแล้วใช่ค่ะนะคะคุณผู้ชมแต่ผ้าแจ็คเก็ตตรงช่วงแขนแล้วก็ด้านหลังเขาจะเหมือนกับมีช่วงโปร่งๆบางช่วงใช่ค่ะอันนี้ดูมือนะยังเห็นมือเนาะใช่ไหมอันนี้คือทำยังไงคะทำไมเห็นแบบเห็นผิวนิดนึงสกัดลายผ้านะคะที่เป็นเส้นได้ออกนะคะด้านในนะคะเราจะเห็นร่องรอยด้านในแต่ว่าด้านในเนี่ยเป็นการทอนะคะเป็นการทอลงไปนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจึงเห็นเหมือนมีเหลือบๆความเป็นเหลือบเงาอ่ะนะคะความเป็นเหลือบเงาของเส้นได้เขาไม่ได้โป๊ถูกต้องแต่เห็นผิวเป็นบางช่วงใช่คือนอกจากมีเทคนิคผ้าแจ็คเก็ตก็ราคาแพงใช่ค่ะอันนี้เบิร์นเอาท์อีกนะเดี๋ยวกล้องซูมมาให้หน่อยนะคะจะได้เห็นว่าตรงนี้เขาจะเหมือนมีเปิดโปร่งเป็นช่วงๆนะคะคุณผู้ชมให้รู้สึกว่าใส่สบายแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเวลาแบบผิวพรรณของเราแบบสอดเข้าไปโดนเนื้อแล้วแขนแบบจะแบบบาดผิวไหมอันนี้ไม่เลยผ้าข้างในนุ่มใช่นะคะเส้นได้ที่ใช้ในการทอเนี่ยนะคะเขาก็มีความนุ่มเป็นพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นเวลาโดนตัวเราเนี่ยนะคะมันก็จะไม่ขันนี่ก็คือเบิร์นเอาท์เป็นช่วงๆแบบนี้ใช่แล้วแขนทรงกระบอกคุณผู้ชมตรงนี้นะคะไม่ฟิตรัดไม่อึดอัดใส่สบายออกงานใส่กับเครื่องประดับแบบเข็มกลัดเพชรใช่สร้อยเพชรสร้อยมุกก็ยังได้มุกได้นะค่ะนะคะใส่มุกออกมาก็สวยเทคนิคคือปกติผ้าแจ็คเก็ตเนี่ยคุณผู้ชมเวลาการทำงานของเขาเวลาทอไปเขาจะต้องมีการทอกลับอย่างนี้ใช่ค่ะทำให้ต้นทุนแบบการต้นทุนก็แพงเสียเวลาในการผลิตนานทำให้ผ้าชนิดนี้นะคะคุณผู้ชมราคาสูงปกติเนี่ยคอลเลคชั่นใหม่จะต้อง 2,500 อัพใช่แต่วันนี้ 1,990 บาทคุ้มแล้วสวยมากนะคุณผู้ชมทั้ง2โทนสีนะคะทั้งโทนสีแดงแล้วก็โทนสีกรมท่าลวดลายเป็นยังไงบ้างคะลวดลายของเขานะคะคุณผู้ชมนะคะมาในแนว tropicalนะคะแนว tropical รอบนี้ที่มาฝากกันก็จะมีทั้งลายที่เป็นใบไผ่ซึ่งจะเห็นได้ชัดเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมนะคะมันจะเป็นริ้วๆนะคะแล้วก็นะคะเป็นใบพวกใบเฟิร์นนะคะอยู่บนนี้อยู่บนตัวนี้นี่แหละมีความสดใสใช่นะคะคุณผู้ชมด้านในเวลาที่เมเปิ้ลสอดมือเข้าไปเนี่ยผ้าจะมีความนิ่มค่ะไม่ต้องกลัวว่าสากผิวอันนี้คือเทคนิคการเบิร์นเอาไม่ได้แบบว่าเอาผ้าแก้วมาตัดต่อถูกต้องนะคะคุณผู้ชมเป็นเบิร์นเอาจริงๆนะคะผ้าสวยตอนนี้ไซส์ M L XL มีแค่หลักหน่วยแล้วก็สีแดงนะคะคุณผู้ชม L เหลือ5ตัวค่ะขออนุญาตโชว์ด้านหลังให้เห็นกันดูการเย็บการสอยเป็นยังไงบ้างคะพี่โอ้โหนะคะอย่างที่บอกนี่เบิร์นเอาชัดๆเลยการเบิร์นเอานี่คือสกิดลายออกเป็นช่วงๆนะคะแล้วก็ผิวสัมผัสตรงนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมนะคะมันจะนิ่มแล้วก็นุ่มมากเพราะว่าเส้นได้ที่ใช้ในการทอนะคะเพราะมันการทอไปทอกลับเนี่ยเห็นไหมลวดลายมันก็จะคมชัดนะคะก็คือเทคนิคหลายขั้นตอนมากจะพาไปชมน้องนั่งแบบการใส่มาเป็นเสื้อคลุมค่ะคือจริงๆแล้วเสื้อตัวนี้คุณผู้ชมใส่ทางการได้นะคะหรือว่าจะใส่แบบชิวๆเหมือนน้องนั่งแบบอ้าวอย่างนี้ก็ได้นะพี่รู้สึกว่าแบบนี้มันก็ทำให้เรารู้สึกมีความคล่องตัวมากขึ้นสมาร์ทดีใช่นะคะแล้วก็คือใส่แบบปลดกระดุมเป็นเสื้อคลุมเก๋ๆตัวหนึ่งแล้วเหมือนงานสั่งตัดเลยนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าการออกแบบของแบรนด์จากอิโตคินมีการทำทดสอบเพื่อให้แบบเสื้อผ้าเนี่ยเหมาะกับรูปร่างของผู้หญิงไทยมากอันนี้นะคุณผู้ชมนะคะข้อดีอย่างหนึ่งของอิโตคินเขาเนี่ยนะคะคือเขามีการคิดค้นมาแล้วว่านะคะความยาวแขนแบบไหนนะคะเหมาะกับสาวรูปร่างไทยแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงออกมาเป็นทั้งหมด4ไซส์ด้วยกันนะคะตอบโจทย์สำหรับสาวไซส์ S M L แล้วก็ XL นะคะอย่างที่พี่น้ำค้างใส่อยู่ตอนนี้เนี่ย
ของอิโตเคนเองเนี่ยนะคะก็จะใส่อยู่ประมาณไซส์ M นะคะไซส์ M ก็คือประมาณรอบอก38-39ใส่ออกมาก็สวยจริงค่ะคุณผู้ชมทั้งสองโทนสีนะคะคุณผู้ชมซักง่ายดูแลง่ายปกติผ้าแจ็คเก็ตเนี่ยจะทอมาเป็นสีแบบเรียบๆหรือไม่ก็เป็นลวดลายที่นูนขึ้นมาแต่วันนี้เป็นผ้าแจ็คเก็ตที่มีการพิมพ์ลายใบไม้ลายใบไผ่ลงไปแล้วไม่พอเบิร์นเอาท์อีกนะใช่ค่ะสวยมากค่ะใส่ไซส์อะไรนะใส่ไซส์ M ค่ะคุณผู้ชมไซส์ M เมเปิ้ลกับน้องนางแบบใส่ไซส์38หรือว่าไซส์ S นะคะคุณผู้ชมมาให้ดูแบบเต็มๆแบบนี้นี่ค่ะใส่เป็นเสื้อคลุมใส่เป็นเสื้อแบบว่าปลดกระดุมเป็นเสื้อคลุมนะคะหรือใส่เดี่ยวๆก็ยังได้ใช่ด้านหลังให้เห็นกันนะคะสวยงามทั้ง2โทนสีคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมชอบสีน้ำเงินซึ่งจริงๆพี่น้ำค้างมองว่าสีน้ำเงินเนี่ยนะคะก็เป็นสีที่คุณผู้ใหญ่สามารถหยิบมาแมทมาใส่ได้หลายโอกาสนะคะแล้วก็ใส่ง่ายอยู่แล้วแต่น้อยครั้งที่สีแดงแล้วเป็นผ้าแจ็คเก็ตอ่ะนะคะอีโตคินไม่ค่อยนำมาฝากกันนะจริงวันนี้เป็นสีกรมท่านะคะคุณผู้ชมแล้วก็สีแดงตอนนี้แดงใกล้จะหมดแล้วนะ L เหลือ5ตัว XL ก็มีแค่หลักหน่วยเท่านั้นค่ะส่วนสีกรมท่าค่ะคุณผู้ชมไซส์ที่เหลือหลักหน่วยนะคะจะเป็น M L แล้วก็ XL คือจะใส่ออกงานทางการได้เลยได้กางเกงสแลกตัวหนึ่งถือกระเป๋าจริงนะคะงานเช้างานเย็นนะคะหรือว่านะคะแม้แต่เรียกว่าอะไรงานกลางคืนใส่ออกมาก็สวยเพราะว่าความที่ว่าเขามีความเหลือบเงาของเส้นได้อยู่ซักแล้วสีจะตกไหมคะสีไม่ตกค่ะคุณผู้ชมนะคะผ่านการทดสอบมาแล้วเรียบร้อยค่ะตอนนี้เมเปิ้ลลองแมทกันส่วนสีแดงเนี่ยเราแมทกับกางเกงสดใสที่เป็นผ้าแจ็คเก็ตสีแดงเหมือนกันค่ะสีกรมท่าก็แมทกับกางเกงที่เป็นสีเทาค่ะสวยหรูมากเห็นไหมทั้งสองโทนสีได้หมดเลยนะจริงค่ะนะคะสองโทนสีอัดแบบว่าเป็นการเลือกสีที่เข้าเซตกันค่ะนะคะสีแดงเนี่ยคุณผู้ใหญ่หลายท่านอย่าลืมนะคะคริสต์มาสตรุษจีนค่ะได้หมดเลยเพราะมันหยิบเอามาใส่ได้ยาวๆคือพื้นเสื้อของเขาจะสีแดงเนี่ยออกเหมือนกับขาวเหลือบมุกๆใช่ส่วนสีที่เป็นกรมท่านะคะพื้นเสื้อจะออกแบบว่าเทาๆใช่ค่ะแมทให้เหมาะกันใช่ค่ะนะคะสำหรับพื้นสีเสื้อคุณผู้ชมใส่สบายมากๆปกติหลายท่านจะเข้าใจว่าผ้าแจ็คเก็ตเนี่ยใส่แล้วต้องร้อนผ้าต้องแข็งแต่อันนี้ไม่เป็นเลยใช่นิ่มแล้วก็พกพาสะดวกนะเพราะเราทดสอบแล้วนะเวลาพับม้วนๆอย่างเงี้ยมันมีน้ำหนักเบานะคะเพราะปกติแล้วเสื้อแจ็คเก็ตทั่วไปเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการอัดกาวนะคะอัดกาวแล้วก็ทำให้เสื้อเนี่ยมันอยู่ทรงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราพกพาอาจจะลำบากหน่อยแต่ตัวนี้มีความนิ่มนะคะพับได้นะคะพกพาได้สะดวกแล้วก็น้ำหนักเบาไม่ร้อนด้วยคุณผู้ชมก็คือตรงช่วงแขนกับด้านหลังจะมีการเบิร์นเอาท์จะเห็นแบบผิวนิดนึงแต่ส่วนด้านหน้าไม่ต้องกลัวโป้นะคะคุณผู้ชมเรามีการใส่ซับไนเป็นผ้าอัดกาวให้ใช่ค่ะนะคะให้ดูการด้านหลังค่ะตรงนี้แบบนี้ไม่ต้องกลัวเรื่องโป้เลยไม่ต้องกังวลเลยค่ะนะคะใส่สบายด้วยใส่กับกระโปรงออกงานก็ได้พี่น้ำค้างลองแมทสีแดงให้ดูหน่อยนะคะคุณผู้ชมนะคะทั้งสองโทนสีนะคุณผู้ชมนะคะจริงๆจำเป็นต้องมีติดตู้ไว้ด้วยนะค่ะนะคะเพราะมันเป็นโทนสีที่สามารถหยิบมาใส่ได้หลายโอกาสด้วยอันนี้ลองแมทกับกระโปรงลายปากสีขาวเผื่อวันไหนไปออกงานนะคะติดเข็มกลัดนิดนึงพี่ขอซอฟสีลงมาหน่อยอาจจะเป็นชมพูค่ะนะคะเออได้อยู่นะเป็นชมพูอ่อนๆใช่นะคะคุณผู้ชมคุมโทนสีได้เข้ากันแต่ถ้าคุณไม่มีเครื่องประดับอะไรเลยกระดุมของเขาเหมือนเป็นเครื่องประดับให้คุณอยู่แล้วใช่สวยอยู่แล้วนะคะเครื่องประดับที่ให้มากระดุมนะคะจริงๆแล้วกระดุมเนี่ยนะคะเขาก็ปลดง่ายใส่แล้วก็จะสวยเพราะว่ารังดุมของเขาเนี่ยทำมาอย่างดีนะคะเพราะบางทีเราจะบอกว่าเจอกระดุมแบบนี้นะคะเจอเหมือนกันนะงานกระดุมแบบนี้ทำไมเป็นปลดออกยากจังค่ะนะคะอันนี้ปลดง่ายปลดสะดวกมากนะคุณผู้ชมปลดง่ายมากใช่นะคะคุณผู้ชมนี่จริงกระดุมยังมีความหรูหราใช่ค่ะนะคะตอนนี้สีแดงก็ขายดีเหมือนกันช้อปปิ้งกันได้เลยคุณผู้ชมใส่แล้วไม่ร้อนถูกต้องไม่อึดอัดดูแลรักษาง่ายใช่แล้วเปิ้ลชอบช่วงคอเขามากคุณผู้ชมดูที่คอนะคะเวลาเรารวบผมหรือเราใส่สร้อยที่เป็นแบบว่าโชเกอร์เราจะดูแบบสง่าเราจะดูขอมาว่าง่ายๆใช่ค่ะเวลาซักไปแล้วคอเขาจะคงรูปทรงแบบนี้ไหมคะคงไว้เลยคุณผู้ชมจะล็อกคอได้เป๊ะมากนะคะทรงคอสวยเอาจริงๆนะทรงคอแบบนี้นะคะคุณผู้หญิงนะคะที่นะคะเอาเหมือนกับพี่น้ำค้างอ่ะเป็นคนช่วงคอสั้นแต่พอเวลาใส่ออกมาทำไมมีต้นคอเหมือนกันทำไมทรงคอมันอยู่ดีจังนั่นคืออิโตคินเขาคิดมาแล้วว่านี่คือแพทเทิร์นที่เหมาะสำหรับหญิงไทยนะคะสวยจริงๆแล้วเวลาใส่ออกมานะคุณผู้ใหญ่หลายท่านนะจะทำผมทรงอะไรนะเอาอยู่หมดนะถูกต้องอันนี้ลองแบบยืนเฉยๆเห็นไหมคะคอเขาจะดูตั้งนิดนึงไม่สูงจนเกินไปไล่ขึ้นมาแล้วเวลาซักคอก็ยังคงสวยแบบนี้แล้วเหมือนกับงานคอวีของเขาแบบผ้าทบซ้อนกันใช่ค่ะจะไม่โป้ไม่ลึกตอนนี้เอ็มสีแดงเหลือน้อยลงแล้วนะคะแล้วก็ช่วงแขนด้านหลังที่บอกว่าเรามีการผ่า
ช่ค่ะนะคะด้านหลังมีการผ่าขึ้นมานะคะเลยบริเวณข้อศอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณผู้หญิงจะทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เนาะจะคล้องแขนนะคะจะยกแขนอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงต้นแขนเนี่ยนะคะมันก็ยังจะถูกอัมพรางอยู่นะถูกนะคะแล้วก็นะคะเสื้อก็จะไม่รัดคือผ่าไม่ได้ผ่าขาใช่ผ่าแบบสไตล์งานสูตรเลยใช่ค่ะนะคะเคลื่อนไหวสะดวกใช่ค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมฝากไว้ด้วยตอนนี้ L เหลือ5ตัวแล้ว M ก็เหลือน้อยลงสำหรับสีแดงนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปรับชมไอเทมต่อไปกันตัวนี้ขายดีมากเมื่อช่วงเช้าเราใช้ผ้าอะไรคะค่ะสำหรับตัวนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะเป็นเสื้อเชิ้ตสตรีนะคะตัวนี้แขนกระบอกนะคุณผู้ชมนะคะความยาวแขนเนี่ยนะคะ4ส่วนนะคะเป็นผ้านะคะที่เราบอกเลยว่าภูมิใจนำเสนออีกแล้วนะคะสำหรับใครที่ชอบแนวสไตล์เสื้อเชิ้ตนะคะเป็นนะคะผ้าคอตตอนนะคะผ้าคอตตอนเนี่ยผสมโพลีเอสเตอร์นะคะความดีความงามทั้งหลายนะคุณผู้ชมนะคะผ้าคอตตอนแล้วมีการปักไปอีกนะคะเป็นการปักลงไปที่นะคะดีไซน์ออกแบบลวดลายออกมาเนี่ยนะคะเป็นนะคะแนวดอกไม้นะคะปักลงไปบนตัวเลยจริงๆนะคะด้วยเส้นด้ายที่แบบว่านุ่มมากนะคะเส้นด้ายผิวสัมผัสนุ่มมากนะคะแล้วประกอบกับนะคะเนื้อผ้าพื้นเนื้อผ้าเขาเองเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเป็นคอตตอนที่เป็นลายทางลงมาเนี่ยนะคะมันจะทำให้ช่วงลำตัวเราเนี่ยนะคะดูผอมเพรียวลงนะคะช่วยอำพรางรูปร่างนะคะชายเสื้อเห็นไหมคุณผู้ชมชายแขนเสื้อเนี่ยนะคะเขาก็มีการดีไซน์โดยการนะคะปักนะคะปักลงไปนะคะเป็นเชิงเสื้อนะคะให้ความหรูหรานะคะดูมีมิติด้วยนะคะผิวสัมผัสบอกเลยว่าเป็นการปักที่เส้นได้นะคะนุ่มมากและเสื้อตัวนี้คุณผู้ชมค่ะเขามีการผสมผสานระหว่างลายทางกับลายปักดอกไม้ทั่วทั้งตัวเป็นคู่สีที่แบบคลาสสิกมากเลยใช่ค่ะถูกต้องเป็นคู่สีที่คลาสสิกแล้วแมทมากับอะไรกับกางเกงของอีโตคินเองนะคะที่วันนี้นะคะน้องนางแบบก็เลือกใส่มาเข้าเซ็ตกันสมาร์ทเลยไปทำงานนะคะจะทำงานแบบไปพบปะลูกค้าไปประชุมใส่สูททับอุ้ยลูกนี้เลิศมากสวยนะสวยสวยหรูดูแพงเลยคุณผู้ชมค่ะจริงๆแล้วสาบกระดุมของเขาเนี่ยคุณผู้ชมตั้งแต่คอเลย1 2 3 4 5 6 6เม็ดนี่ปลดกระดุมได้ทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมเสื้อตัวนี้เนี่ยผ้าเป็นคอตตอน 100% มีความนุ่มนิ่มปกติแล้วผ้าลายทางคุณก็เจอแค่ลายทางอย่างเดียวแต่ตัวนี้เขาเป็นลายทางแต่ต้องมีความหวานมาเพิ่มลูกเล่นเข้ามานะคะด้วยการปักนะคุณผู้ชมเห็นไหมเวลาปักออกมาเขาก็ปักแบบเป็นมิตินะคุณผู้ชมเห็นไหมเขาก็ดีไซน์ออกแบบทั้งปลายแขนแล้วก็ชายเสื้อนะคะเป็นนะคะการปักแบบเหมือนเชิงอ่ะนะคะให้เสื้อดูมีลูกเล่นดูมีมิติมากก็คือด้านหน้าด้านหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นชายแขนหรือว่าชายเสื้อเขาจะมีการปักเป็นคล้ายๆกับลายแบบสแกลล็อปมีความโค้งลายปักข้อดีเลยคุณผู้ชมเขาจะนูนเด่นเขาจะนูนเด่นแล้วเวลาซักเวลารีดเดี๋ยวมันจะไม่หายไปถูกต้องนะคะอันนี้ลายปักของเขาคุณผู้ชมแบบอุ้ยทีมากใช่เปลืองนะเปลืองเส้นได้นะเปลืองนะเปลืองสิเปลืองไม่พอค่าแรงอีกใช่ปกติเวลาไปจ้างคนเขาปักหรืออะไรเนี่ยเขาคิดเป็นจุดเขายอมอันนี้นับไม่ได้ราคานี้ได้หรอคุณผู้ชมอันนี้นับไม่ได้นับไม่ได้อย่าไปนับเอาหรูหราก็พอเวลาซื้อไปใส่เราต้องคุ้มแล้วก็ต้องใช้งานได้จริงถูกต้องเสื้อตัวนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นเสื้อสตรีแขนกระบอกยาวสี่ส่วนผ้าทอลายทางปักลายดอกไม้เป็นผ้าคอตตอนผสมกับโพลีเอสเตอร์นะคะทรงเสื้อจะเป็นทรงเอลายใช่ค่ะคือเป็นเชิ้ตที่มีทั้งความอิลิแกนใช่ค่ะมีทั้งความคลาสสิกอยู่ในตัวถูกต้องนะคะคุณผู้ชมเมเปิ้ลใส่ไซส์ S แอบบอกก่อนนิดนึงแล้วผ้าเป็นยังไงบ้างคะพี่น้ำค้างเนื้อผ้านะคะเป็นผ้าลายทางนะคะแล้วความนุ่มความนิ่มของเขาเนี่ยนะคะเพราะว่าเขาเป็นผ้าคอตตอนค่ะนะคะคอตตอนยิ่งใส่ยิ่งนุ่มนะคะเป็นมิตรต่อผิวนี่แหละเป็นมิตรต่อผิวแน่นอนค่ะไม่คันนะคะเพราะลายปักด้านในของเขาเนี่ยนะคะก็ใช้เส้นด้ายที่แบบว่าเลือกแล้วว่าเป็นเส้นด้ายที่นุ่มแน่นอนถูกต้องนะคะคุณผู้ชมนอกจากเขาจะพื้นเนี่ยเป็นสีขาวมีลายทางเป็นผ้าทอลายทางใช่ค่ะสีกรมท่าการปักของเขานอกจากจะมีดอกไม้เป็นช่วงๆดอกใหญ่ดอกเล็กเขายังมีการปักลายเส้นที่เหมือนกับเป็นแบบเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรกิ่งก้านสาขาแบบเวลาดอกไม้กำลังจะปลิวอ่ะคุณผู้ชมนะคะหรือจะมองเป็นแบบอ่อนไหวอันนี้กรีบเล็กอันนี้กรีบนอกก็ได้นะได้เลยนี่คือปักนูนเด่นขึ้นมาใช่ค่ะแต่ส่วนที่เป็นดอกไม้เนี่ยคุณผู้ชมจับไปแล้วลายเขานูนสวยเลยนิ่มด้วยนะคะมีความนิ่มของเส้นด้ายนะคะเส้นด้ายเขามีความสวยงามมากจริงนะคะเพราะฉะนั้นยิ่งใส่เนี่ยนะคะยิ่งซักยิ่งใส่ยิ่งนิ่มตัวนี้ใส่แบบว่า
ไปทานข้าวได้สิก็ได้กับยีนชิวๆตอนนี้ L เหลือ3ตัวแล้วไม่เปิดพรีออเดอร์นะคะ M เหลือ9ตัว XL มี8ตัวคุณผู้ชมแขนยาว4ส่วนแขนทรงกระบอกใช่ช่วงแขนนะคะจะมีความกว้างแบบพอดีแล้วผ้านุ่มใช่ค่ะนะคะลวดลายซักเครื่องได้ไหมคะตัวนี้ซักเครื่องได้เลยนะคะลวดลายไม่หลุดนะคะเป็นการปักลวดลายยังไงก็ไม่หลุดแล้วก็ช่วงปลายแขนกับชายเสื้อเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับลายวงกลมกับลายที่เป็นลายโค้งสแกนหลอมเหมือนมีเชิงนี่คือปักหมดเลยแล้วก็ด้านหลังพลิกมานิดนึงอันนี้จริงๆให้เห็นลายของเขาด้านในนะคะคุณผู้ชมปักงานปักเนียบมากนะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้แผ่นรองแผ่นซับการปักเลยนะแบบนะคะปักลงไปบนเนื้อผ้าคอตตอนกระดาษหรืออะไรหรือว่ารุงรังแบบเส้นได้ยุ่งยุ่งไม่มีปักอย่างแน่นไม่ต้องกลัวลายหายเลยคุณผู้ชมต่อให้ซักสิบครั้งก็เถอะอยู่แน่นอยู่หนึบอยู่ทนคุณผู้ชมนะคะพี่นะคะตอนนี้ M เหลือ8แล้ว XL ก็เหลือ8ลดลงเรื่อยๆ L เหลือ3ตัวสุดท้ายคุณผู้ชมที่เล็งอยู่นะตัวนี้นะเป็นสไตล์เชิ้ตย้ำอีกครั้งเป็นสไตล์เชิ้ตแต่เป็นสไตล์เชิ้ตที่นะคะมีการปักลงไปบนตัวเนื้อผ้าค่ะนะคะค่าปักไม่ต้องไปสนใจคุณผู้ชมแต่ใส่ออกมาแล้วสวยแล้วหรูในราคา 2,190 บาทแล้วตอนนี้ก็ยังมีครบไซส์ถูกต้องกระดุมเรามีการเลือกใช้เป็นสีกรมท่าเหมือนกันค่ะนะคะคุณผู้ชมจะติดกระดุมคอหรือไม่ติดก็ได้ผ้าคุณภาพดีซักแล้วจะขึ้นขุยจะหดไหมอันนี้เมเปิลเจอมาส่วนตัวเลยบางทีแบบซื้อผ้าตามพวกตามร้านในห้างอย่างเงี้ยซักมาทีนึงก็หดแล้วบางทีเราก็เข็ดเลยนะเราก็ไม่กล้าซื้อนะคุณชมนะคะจากเดทกลายเป็นเสื้อยาวอย่างเงี้ยอีโตคินค่ะอีโตคินข้อดีของเขาเวลาเขาจะออกแบบคอลเลคชันอะไรมาก็แล้วแต่นะเขาจะผ่านการทดสอบซักน้ำก่อนนะคุณผู้ชมซักน้ำทดสอบความหดความยืดของเนื้อผ้าว่ามีหรือเปล่าก็คือทดสอบตั้งแต่เรื่องรูปร่างผู้หญิงใช่สีด้วยต้องห้ามสีด้วยห้ามตกคุณภาพเนื้อผ้าแพทเทิร์นด้วยห้ามหดห้ามย้อยถ้าย้อยไม่ผ่านนะไม่ผ่าน QC นะเราก็ไม่ส่งเลยนะนี่คือด้านในใช่ค่ะสวยเหมือนด้านนอกนะคะคุณผู้ชมทรงเสื้อของเขาเนี่ยจะเป็นทรง A-line แต่เขาจะ A-line แบบว่าไม่ได้แบบกางออกมาตั้งแต่รักแร้เป็น A-line ที่แบบว่าใส่มาแล้วเข้ากับรูปร่างได้เป็นอย่างดีนะคะคุณผู้ชมอันนี้คือไม่ได้ติดกระดุมเม็ดบนแต่ถ้าติดกระดุมเม็ดบนก็ได้สุภาพเรียบร้อยใส่ปล่อยๆก็เห็นลายเชิงสวยหรือถ้าสอดเสื้อได้ไหมได้เลยสอดเสื้อมัดเอวได้หมดใช่แบบลุกนั่งแบบเมื่อกี้ไงนะคะก็ได้ลุกเอวทางการมัดเอวแบบว่าเวลาไปเที่ยวนะใช่อย่างนี้ก็ได้แล้วจะใส่เสื้อข้างในอีกตัวหนึ่งแล้วปลดออกมาอีกสักสองสามเม็ดก็ไม่เป็นไรนะถูกจะพาไปชมลุกนี้ของน้องนั่งแบบเขาใส่มาเป็นเสื้อคลุมอ้าวนี่ไงข้อดีของเสื้อสไตล์ที่มีกระดุมที่ปลดได้ทั้งหมดก็คือเราสามารถที่จะนำไปแมทกับชุดเดรสอย่างนี้ก็ได้ถูกต้องแมทออกมาอย่างนี้ก็ได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าชายเสื้อของเขาเนี่ยมีความหรูหราอยู่แล้วนะคะเหมือนให้สไตล์เป็นเสื้อบราวน์เสื้อสูทเลยนะนะคะกึ่งๆนะคะอันนี้การดีไซน์ออกมาเขาก็สวยนะ